ชุมกับกลุ่มอาเซียนเนี่ยก็คือเพื่อจะสร้างความสัมพันธ์ใหม่ในการที่จะสกัดอิทธิพลของจีนนั่นเองมันไม่ใช่อะไรนะในขณะเดียวกับไทยเองเนี่ยพูดง่ายว่าต้องไปอีโอกับจีนก็เพราะว่าถูกความบาดทั่วโลกไงแล้วในขณะที่ประยุทธ์เนี่ยจะไปอเมริกาเนี่ยไปประชุมนะประวิตรกับสมคิดก็จะไปรัสเซียอีกเห็นไหม เพื่อไปสร้างดุลอำนาจไงอ๋อเข้าใจไหมเพราะตอนนี้นะระหว่างอเมริกากับรัสเซียเนี่ยนะถึงแม้ว่าจะไม่เปิดศึกไม่ขัดแย้งกันโดยตรงแต่ว่ามันก็อยู่คนละฝ่ายอย่างเช่นในซีเรียก็อยู่คนละฝ่ายในยูเครนก็อยู่คนละฝ่ายไงเข้าใจไหมในซีเรียเนี่ยรัสเซียก็หนุนไอ้ฝ่ายรัฐบาลอัสซาดอเมริกาก็อยู่ตรงข้ามหนุนฝ่ายตรงข้ามไงในยูเครนน่ะรัสเซียเองก็หนุนในหนุนฝ่ายต้องการแบ่งแยกดินแดนไงในขณะที่อเมริกาก็หนุนฝ่ายที่เป็นรัฐบาลอยู่ใช่ไหมดังนั้นในตรงอาเซียนนี้ก็มันก็หลีกไม่พ้นในการที่จะพูดง่ายแย่งชิงเขตอิทธิพลกันไงเพราะระหว่างรัสเซียกับจีนเนี่ยก็ค่อนข้างจะกระชับความสัมพันธ์กันเข้าใจไหมในช่วงยุคเหมาหนูหมายความว่าขัดแย้งกันในเรื่องอุดมการณ์แต่มาวันนี้เนี่ยค่อนข้างกระชับความสัมพันธ์กันดังนั้นก็ต้องการแผ่อิทธิพลขยายอิทธิพลนะไทยเองเนี่ยถูกโดดเดี่ยวจากตะวันตกเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่ประยุทธ์ไปเนี่ยนะไม่ได้ไปในนามประเทศไม่ใช่ว่าบารักโอบามาเชิญเป็นการส่วนตัวใช่ไหมอาจารย์เนี่ยก็เหมือนกับไปประชุมสหประชาติเนี่ยเพราะว่าประเทศไทยก็เป็นสมาชิกไงเมื่อเป็นสมาชิกเนี่ยรัฐบาลจะเป็นเผด็จการหรือจะเป็นประชาธิปไตยเนี่ยเขาเชิญสมาชิกไงเวลาประชุมสหประชาติก็ต้องเชิญทุกประเทศไงมันไม่ใช่ว่ามีอะไรพิเศษหรอกใช่ไหมไม่ใช่ว่าการที่ประยุทธ์ไปอเมริกาแสดงว่าอเมริกาต่อต้านเผด็จการประยุทธ์ไม่ใช่ครับการประชุมครั้งนี้ก็เหมือนกันนะและตอนนี้ก็ยิ่งมีข่าวออกมาอีกมีข่าวว่าอเมริกาเนี่ยก็จะเล่นในเรื่องไอ้สินค้าลิขสิทธิ์แล้วก็มีข่าวแพร่ๆออกมาเมื่อวันสองวันเนี่ยว่านักการเมืองไทยกับนักการเมืองสหรัฐอเมริกาจะร่วมกันในการคว่ำรัฐธรรมนูญและล้มรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยมีข่าวหาข้อมูลดูสิประยุทธ์ทีนี้ถามว่านักการเมืองอเมริกาคอยนักการเมืองอเมริกาจะเป็นได้เดโมแครตจะเป็นได้รีพับลิกันน่ะไม่ใช่หรอกในการที่จะไปแทรกแซงในประเทศอื่นก็ต้อง CIA สิเข้าใจไหมมันไม่ใช่นักการเมืองหรอกหน่วยข่าวกรองกลางเพราะอเมริกาเองเขาก็นั่งเล็งอยู่นานแล้วนะและยิ่งไอ้รัฐบาลคสช.เนี่ยก็ให้คนออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านเขาถึงขนาดว่ามาเที่ยวด่าทูตเขามั่งอะไรมั่งเนี่ยเห็นไหมหรือสถานีโทรทัศน์บางสถานีของอำมาตย์เนี่ยก็ไปด่าไปอะไรเขาเยอะแสดงท่าทีเป็นปฏิปักษ์เยอะแล้วถามอเมริกาเขาจะนั่งเฉยๆเหรอยุทธ ปกติเนี่ยรัฐบาลเผด็จการสมัยก่อนเนี่ยอเมริกาล้มด้วย CIA ทั้งนั้นเข้าใจไหมและประเทศไทยเนี่ยมันจะยกเว้นเหรอดังนั้นเนี่ยเขาก็นั่งมองอยู่เห็นไหมในการฝึกคอบราโกรมและทูตเขาไปพูดอ่ะฝึกคอบราโกรมอ่ะทูตไปพูดไงก็ยังย้ำอ่ะย้ำความสัมพันธ์ระหว่างไทยอเมริกานี่เขาพูดโดยมารยาทว่ามีความสัมพันธ์กันยาวนานแต่ความสัมพันธ์จะแนบแน่นขึ้นถ้าเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนี่เห็นไหมทำไมอ่ะทำไมต้องหยอดท้ายคำนี้อ่ะก็ความสัมพันธ์กับไทยอ่ะไทยกับอเมริกามีความสัมพันธ์แนบแน่นกันมาช้านานถูกต้องไหมร่วมกันในการต่อต้านคอมมิวนิสต์กันมาอย่างช้านานนะแต่เขาไม่ได้พูดว่าความสัมพันธ์ไม่ดีในปัจจุบันแต่ก็บอกความสัมพันธ์จะแนบแน่นยิ่งขึ้นถ้าหากว่าเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเห็นไหมพูดคำนี้เนี่ยมันก็เสพสวงแล้วความสัมพันธ์จะดีขึ้นถ้าก็บอกความสัมพันธ์จะแนบแน่นยิ่งขึ้นถ้าเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
คือความสัมพันธ์เนี่ยไทยกับอเมริกาความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนานความสัมพันธ์ที่ดีกันมาอย่างยาวนานแต่จะแนบแน่นยิ่งขึ้นถ้าเป็นรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งเขาพูดอย่างนี้มันตกหน้าไอ้รัฐบาลคสช.ประยุทธ์ไงใช่ไหมอ่ะแต่ว่าพูดโดยภาษามารยาทการทูตก็เรียกว่าตบอย่างแรงๆเนี่ยอาจารย์คือแทนที่จะบอกมึงเป็นเผด็จการเนี่ยความสัมพันธ์อเมริกากับรัฐบาลเผด็จการมันไม่ดีอ่ะก็ไม่พูดหรอกก็พูดว่าความสัมพันธ์ก็ความสัมพันธ์เนี่ยมาอย่างยาวนานความสัมพันธ์ที่ดีมาอย่างยาวนานแต่จะแนบแน่นยิ่งขึ้นถ้าเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วไอ้ประยุทธ์เนี่ยไม่มาจากการเลือกตั้งไอ้นี่มันเขาเรียกด่าแบบผู้ดีไงโอ้ยมันไม่รู้เรื่องหรอกเออบอกมันเป็นทหารอาทูตไอ้คนที่อยู่ในวงการตรงนี้ก็ต้องรู้สิเข้าใจไหมอ่ะดังนั้นเนี่ยการที่มีข่าวออกมาเนี่ยข่าวเนี่ยผมดูเหมือนว่าเมื่อวานเนี่ยข่าวอ่ะนักข่าวก็ไปถามประวิตรอ่ะประวิตรก็อ้อมแม่มแม่ไม่รู้ถามว่ามีข่าวว่านักการเมืองไทยกับนักการเมืองอเมริกาจะร่วมกันคว่ำรัฐธรรมนูญแล้วก็จะล้มรัฐบาลประยุทธ์ก็พอดีเรื่องรัฐธรรมนูญวันนี้มันก็มีกระแสออกมาเนี่ยความหมายของนักการเมืองไทยจะเป็นไอ้พรรคเพื่อไทยหรือเปล่าอ่ะมันน่าจะไม่ใช่คนอื่นก็ทักษิณก็ออกมาพูดไม่เห็นนะหวยแตกเนี่ยหวยแตกหวยแตกรัฐธรรมนูญหวยแตกและประยุทธ์เนี่ยไม่ใช่ภาวะผู้นำบ้าอำนาจเห็นไหมเข้าใจไหมดังนั้นในความหมายว่าข่าวนักการเมืองไทยกับอเมริกาเนี่ยก็น่าจะทักษิณพรรคเพื่อไทยที่อเมริกานี่นักการเมืองไหนอ่ะอเมริกาเออมันก็เสียเท่านั้นแหละนี่เขาก็เตรียมจัดชุดใหญ่ให้กับประยุทธ์จันทร์โอชานะอาจารย์นะครับแววจัดชุดใหญ่ให้กับนะครับก็ผมก็ลืมไปนะครับก็อยากจะเรียนพี่น้องนะครับในวันจันทร์นี้นะฮะถ้าท่านมีเวลานะครับผมก็ยังติดต่อคุณสนั่นนะครับก็จะมีรถไปนะฮะที่แลนโชมิลาดนะครับก็อินดิโฮนะครับก็ห่างจาก LA นี่ประมาณ100กว่าไมล์ได้นะฮะก็คงไม่ไกลเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็โอบามาเข้ามาแล้วนี่นะฮะโอบามามานะครับก็คงจะวันจันทร์นี้นะฮะนะครับวันจันทร์นี้โอบามาก็คงจะนั่งเฮลิคอปเตอร์แล้วก็ไปที่แรนโชมิลาดนะครับแล้วก็ท่านที่ไม่มีธุระใดนะครับเดี๋ยวผมต้องขอติดต่อทางคุณสนั่นอีกทีนะครับเพราะปรากฏว่ามีรถพาไปนะฮะคือไปร่วมกันประท้วงนะครับแล้วก็เท่าที่ผมพอจะทราบมานะอาจารย์ก็พูดง่ายๆใกล้ๆแล้วเห็นประยุทธ์เลยล่ะนะเห็นว่าจัดสถานที่แบบที่เรียกว่าด่าประยุทธ์เจ๋งๆเลยนะนะฮะนะฮะเห็นเขาบอกกันมานะฮะว่าไม่ต้องห่วงตอนนี้ไม่ใช่เหมือนที่ทางนิวยอร์กคนละเรื่องนะฮะทางที่นี่เขาจะจัดไว้แบบที่นี่ได้ด่าประยุทธ์เต็มๆเลยนะฮะแล้วก็งานนี้เห็นก็บอกกันนะครับฝ่ายตรงข้ามนะครับเยลโลเชิร์ตนะครับประเภทพวกหลงรักเหลือเกินนะครับก็ไปเคยว่าก็นำรถไปประท้วงเช่นเดียวกันก็ไปดูด้วยกันนะพอดีผมติดธุระไม่สามารถไปได้นะครับรู้สึกว่าจะทางทีมงานอาจารย์หวานนะครับจะถ่ายทอดงานนี้นะครับก็กำลังติดต่ออยู่นะฮะก็รู้สึกว่าจะเริ่มตั้งแต่สิบโมงหรือยังไงเนี่ยกลางคืนนะฮะครับก็เนี่ยแล้วครับก็ขอเรียนเชิญนะฮะท่านที่อยู่ใน LA หรือว่าละแวกใกล้เคียงนะครับหรือว่าไกลจากตรงนี้ไปถ้าท่านรู้จักนะครับก็ขับรถส่วนตัวไปได้แล้ววันจันทร์นี้เป็นวันหยุดด้วยนะครับก็พูดง่ายว่าอาทิตย์นี้ก็เป็นลองวีคเอนด์นะครับเพราะวันจันทร์นี้เป็นวัน President Day นะฮะของประเทศไทยเรานี่มีแต่วันชิบหายใช่ไหมอาจารย์มีวันชิบหายและวันหายนะแล้ววันเจริญ
ไอ้ฆาตกรวันที่5ธันวาก็คือวันฆาตกรวันที่12สิงหาก็คือวันผานสมบัติประเทศชาตินะครับจะจังไรหรือไม่จังไรท่านก็ลองพินิจพิจารณาดูนะครับว่าไอ้70กว่าปีนี่เนี่ยที่มันโฆษณากันโฆษณาชวนเชื่อยิ่งกับคอมมิวนิสต์อีกเนี่ยมันแปลกนะอาจารย์ใช่ไหมด่าคอมมิวนิสต์นะครับแล้วก็ฆ่านักศึกษากลัวนักศึกษาว่าจะล้มล้างนะครับไอ้สถาบันกษัตริย์แต่ตไปไปมามานี่กลับไปหลงขลมไปพึ่งคอมมิวนิสต์จีนพึ่งอดีตคอมมิวนิสต์รัสเซียนั่นสิครับเออเอาก็ทุกอย่างมันไม่แน่นอนมันเปลี่ยนแปลงได้ไงเข้าใจมั้ยอ่ะสมัยก่อนเนี่ยหมายความมาต่อต้านคอมมิวนิสต์สุดขั้วต่อต้านจีนต่อต้านสหภาพโซเวียตสุดขั้วนั่นน่ะสิใช่มั้ยเออแล้วก็รับใช้อเมริกาอย่างสุดลิ่มทิ่มประตูใช่มั้ยเออพอมาวันนี้เนี่ยก็โอ้ไปพี่นอกพี่เทาขอให้เขาช่วยแล้วกลายเป็นว่าด่าอเมริกาตอนนี้เนี่ยคือโลกมันเปลี่ยนไปไงเพราะฉะนั้นไอ้ตัวประยุทธ์เองวันนี้เราก็ต้องประเมินประยุทธ์ใหม่นะเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปต่อต้านประยุทธ์เนี่ยต้องพิจารณาวันนี้ประยุทธ์มันไม่ใช่ประยุทธ์ขาขึ้นนะมันประยุทธ์ขาลงนะครับครับผมว่าตีประยุทธ์ตีแบบดึงด้วยไม่ใช่ตีแบบไล่อย่างเดียวนะตีแบบดึงก็คือประยุทธ์วันนี้เนี่ยอำมาตย์ก็จะไล่มันลงเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการที่เทพขาทางเนี่ยไปงานแต่งของลูกเลี้ยงสุเทพเนี่ยตรงนี้อย่างที่ผมพูดไว้ในคลิปเนี่ยตรงนี้ต้องพิจารณาว่ามีแผนอะไรคุณยุทธนั่นน่ะสินะเพราะว่าเราก็ต้องมองไปในอดีตติในอดีตเนี่ยตอนพันธมิตรเคลื่อนไหวเนี่ยเห็นไหมแม่เขาไปงานศพเนี่ยมีแผนอะไรเห็นไหมมีแผนก็คือไปเพิ่มพลังให้กลุ่มพันธมิตรเนี่ยเพิ่มพลังให้กับไอ้สนธิลิ้มทองกุลและสนธิบอกคว้าเปิดไม่เห็นนะ ก็คือเนี่ยพูดได้ว่าสนธิยังมีพลังไม่พอเพราะว่าพอล้อมรัฐสภาเนี่ยตำรวจยังเอาด้วยกับรัฐบาลสมชายอย่างเต็มที่ไงเห็นไหมมันไม่สามารถปิดล้อมรัฐสภาได้สำเร็จเพื่อป้องกันไม่ให้เพื่อต่อต้านไม่ให้สมชายไปแถลงนโยบายไงถ้ามันไม่สามารถแถลงนโยบายได้เนี่ยก็คือพูดง่ายยังขึ้นรับตำแหน่งนายกยังไม่สมบูรณ์ไงถึงแม้ว่าสภาจะเลือกเป็นนายกแต่ต้องแถลงนโยบายก่อนไงเข้าใจไหมถ้าแถลงนโยบายไม่ผ่านเนี่ยตรงนี้ก็ขึ้นไม่ได้ไงแต่ปรากฏว่าตำรวจก็เอาจริงไงแล้วในที่สุดก็ทั้งภูมิพลทั้งสิริกิติ์ก็เห็นว่าสนธิลิ้มเนี่ยยังมีพลังไม่พอตำรวจเนี่ยยังพูดแน่ยังอยู่ฝั่งรัฐบาลดังนั้นก็ไปเปิดตัวให้เห็นว่าตัวพ่อตัวแม่เนี่ยอยู่เบื้องหลังไงเข้าใจไหมอ่ะเพิ่มพลังไงทีนี้โดยเข้าใจว่าเนี่ยพอไปเปิดตัวอย่างนั้นแล้วนะก็ชิบหายเลยนายโจ้เนี่ยเบี้ยงแน่ทักษิณต้องเบี้ยงแน่ใช่ไหมกูออกมาเองแล้วกูออกโรงเองทั้งผัวทั้งเมียเที่ยวนี้เบี้ยงแน่เข้าใจไหมคนยังหลงตัวเองอยู่ไงเข้าใจไหมคิดว่าไอ้ตัวเองยังมีความศักดิ์สิทธิ์คนเทิดทูนเนี่ยถ้าออกมาแล้วเนี่ยมากว่าไอ้ขวางที่ตัวเองไม่เอาเนี่ยราบพนาศูนย์แน่แต่มันกลายเป็นขาดทุนไงขาดทุนแทนที่คนก็ไม่เขาก็เลยรู้ว่าอ๋อนี่สองตัวนี่เองอยู่ข้างหลังเข้าใจไหมดังนั้นไอ้ครั้งนี้ก็ไปเหมือนกันเพราะเรารู้อยู่ว่าไอ้เทพขาทางมันอยู่หลังไอ้เทพเทือกรู้อยู่ตั้งนานแล้วตั้งแต่เคลื่อนไหวชัดดาวกรุงเทพเนี่ยแต่มันยังไม่เปิดหน้าไงคุณยุทธแต่พอไปงานแต่งเนี่ยก็เปิดหน้าเหมือนกับแม่มันไปงานศพนั่นแหละมันต้องการอะไรเดี๋ยวต้องงานมาต้องการอะไรไปเพียงเพื่อที่จะให้เห็นว่าตัวเองอยู่ข้างหลังสุเทพแค่นั้นหรือมันคงไม่ใช่หรอกก็เหมือนไอ้ตัวแม่ไปงานศพไม่ใช่แค่ไปงานศพตามประเพณีไม่ใช่แค่ไปทำบุญงานศพเข้าใจมั้ยไปเสร็จแล้วก็เพิ่มพลังแล้วในที่สุดไอ้สนธิลิ้มมันก็เปิดเกมรุกหนักเห็นมั้ยนอกจากยึดสภาแล้วไปยึดดอนเมืองไปยึดสุวรรณภูมิจนนำไปสู่ล้มรัฐบาลสมชายและดันอภิสิทธิ์ขึ้นเห็นมั้ยนั่นผลที่ตามมาจากการไปงานศพของน้องโบเห็นมั้ยสนธิมันก็มีพลังขึ้นมารุกหนักเลยเห็นมั้ยนี่เพราะฉะนั้นวันนี้อีเทพขาทางไปเนี่ยเราต้องดูว่า
มันคือเกมอะไรมันไม่น่าจะเป็นเกมในการรุกยิ่งลักษณ์หรอกเพราะยิ่งลักษณ์วันนี้มันไม่ใช่เป็นควายที่มีอำนาจไงดังนั้นผมมองว่าเพื่อจะเปิดเกมรุกประยุทธ์นะคุณยุทธนั่นน่ะสิครับเราว่าวันนี้เนี่ยก็อย่างที่ผมบอกวันนี้ประยุทธ์เนี่ยมันไม่ใช่ขาขึ้นนะมันขาลงเขาจะโปรดมันไงแล้วมันก็รู้อยู่ไงใครจะไหมอ่ะมันก็รู้อยู่ว่าเขาจะเอามันลงใครจะไหมโดยที่รัฐธรรมนูญเนี่ยรัฐธรรมนูญนี่เขียนมาเนี่ยเขาจะไม่รู้เหรออำมาตย์มันจะไม่รู้เหรอรัฐธรรมนูญเขียนมาอย่างนี้มันไม่ผ่านประชามติจะไม่รู้เหรอมันดูไม่ออกเหรอชาวบวรศักดิ์โอนกว่านี้ยังต้องถูกสั่งให้คว่ำแล้วถามว่าอย่างนี้ไปผ่านประชามติแล้วใครจะรับอ่ะแล้วคนของอมาตย์ก็ออกมาเองด้วยนะวันนี้ประชุมสนชเองอะไรเองก็ออกมาต้านรัฐธรรมนูญนี้เหมือนกันออกมาแสดงความเขียนจงใจมาเพื่อไม่ผ่านประชามติวางยาประยุทธ์จะเอารัฐธรรมนูญไม่ผ่านเนี่ยไปล้มประยุทธ์อาจารย์ไอ้ถ้าอย่างนี้นะอาจารย์เรามองไปเหมือนปี35ใช่ไหมอาจารย์ถูกไหมอาจารย์เหมือนปี3ใช่ที่ไอ้ธรรมนูญนะปี16อ่ะล้มไม่ไอ้ถนอมประภาสก็รัฐธรรมนูญนะคุณยุทธอ๋อนั่นครับนั่นก็เรียกร้องรัฐธรรมนูญใช่มั้ยนั่นน่ะนั่นก็คือต้องการรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญนำไปสู่การล้มถนอมประภาสปี35คัดค้านรัฐธรรมนูญนายกไม่มาจากการเลือกตั้งสุจินดาขึ้นเป็นนายกที่ไม่มาจากการเลือกตั้งก็เรื่องรัฐธรรมนูญนั่นแหละใช่แล้ววันนี้มันก็เรื่องรัฐธรรมนูญอีกแหละรัฐธรรมนูญไม่ผ่านประชามตินี่เห็นไหมนำไปสู่การล้มประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะฉะนั้นนะผมถึงบอกวันนี้เนี่ยเราเนี่ยก็ไปลงประชามติไม่รับรัฐธรรมนูญนี้อำมาตย์เองมันก็เขียนมาเพื่อไม่ให้คนรับแต่มันต้องการให้ล้มรัฐธรรมนูญเพื่อล้มประยุทธ์แต่เราเนี่ยไม่เอารัฐธรรมนูญแล้วก็ไม่เอาด้วยนะและเราต้องการบีบให้ประยุทธ์เนี่ยไม่ลาออกตามความต้องการของหมาดแต่ให้ประยุทธ์เนี่ยใช้รัฐธรรมนูญ40และ50มาประกาศใช้นี่เข้าใจไหมอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยไอ้กำหนดแผนการต่อสู้ของเราเนี่ยต่อต้านประยุทธ์คือวันนี้เราต่อต้านประยุทธ์เนี่ยว่าถ้ารัฐธรรมนูญไม่ผ่านประยุทธ์อย่าลาออกแต่ประยุทธ์ควรหยิบรัฐธรรมนูญ40มาประกาศใช้แล้วก็ให้มีการเลือกตั้งแล้วประยุทธ์ก็มีที่ลงสวยๆไงแต่ถ้ารัฐธรรมนูญไม่ผ่านแล้วประยุทธ์ลาออกเนี่ยลงไม่สวยไงแล้วผมคิดว่าเทพขาทางต้องการให้สุเทพออกมาในช่วงนั้นแหละเพราะเขาก็รู้ว่ารัฐธรรมนูญนี้เนี่ยคนเสื้อแดงพรรคเพื่อไทยก็ไม่เอาแน่เรื่องประชามติและอำมาตย์เองก็เขียนมาไม่มันไม่ผ่านแน่แต่อมาตย์มันกลัวว่าประยุทธ์เนี่ยถ้ารัฐธรรมนูญไม่ผ่านขืนประยุทธ์ไปเอา40และ50มาประกาศใช้เนี่ยอมาตย์มันจะแย่ไงภาษาการย้อนกลับไปปี50น่ะและปี50เนี่ยวันนี้เนี่ยกับปี50มันไม่เหมือนกันเพราะว่าภูมิพลกับเศรษฐกิจมันเดี้ยงปี50ยังแข็งแรงไงคุณยุทธเข้าใจไหมอ่ะมันกลัวการนำรัฐธรรมนูญมาประกาศใช้แล้วทำให้พรรคเพื่อไทยได้มีเสียงข้างมากแล้วมันคุมไม่ได้ไงเข้าใจไหมคุณยุทธครับผมนี่คือยุทธศาสตร์ของเขาดังนั้นผมมองว่าอีเทพขาทางออกมาเนี่ยเพื่อเพิ่มพลังให้สุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยเพื่อให้สุเทพทำงานนี้แหละพอประยุทธ์เนี่ยผู้นั้นสุเทพจะต้องบีบให้ประยุทธ์ลาออกไม่ให้ประยุทธ์บอกไอ้เรื่องรัฐธรรมนูญให้เป็นเรื่องของรัฐบาลนะที่สภาจะโหวตเลือกคนใหม่ไม่ให้ประยุทธ์ยุ่งเพราะประยุทธ์เนี่ยทำรัฐธรรมนูญมา2ฉบับแล้วไม่ผ่านเข้าใจไหมจะมาหยิบ5040มาไม่ได้ดังนั้นออกไปเชียร์ยุทธออกไปยุทธออกไปแล้วก็ให้เลือกนายกคนใหม่ทีนี้เป็นนายกของอมาตย์เข้าใจไหมอ่ะผมเป็นนายกมาด้วยปฏิรูปก็คือกวาดล้างขวางเพื่อไทยและเสื้อแดงนั่นแหละปฏิรูปสำเร็จเสร็จแล้วมันก็คลอดรัฐธรรมนูญออกมาเหลือแต่ควายมันข้างเดียวไงเข้าใจไหมอ่ะนำไปสู่แช่แข็งอ่ะคุณยุทธนั่นแหละสิผมเสนอการวิเคราะห์อย่างนี้ให้พวกเราพิจารณานะเพราะงั้นวันนี้ประยุทธ์เนี่ยถ้าเราตีแบบดึงตีแบบดึงเพราะอำมาตย์ก็จะเล่นประยุทธ์ตอนนี้
นอกจากเรื่องรัฐธรรมนูญแล้วเรื่องภูมิพลอีกอ่ะวันนี้ถ้าเกิดภูมิพลตายแล้วประยุทธ์ยังเป็นนายกอยู่อ่ะอมันก็ยุ่งอีกดิเข้าใจมั้ยคุณยุทธ วันนี้ประยุทธ์เนี่ยถ้าสมมติว่าภูมิพลตายแล้วเนี่ยมันก็เสนอให้ฝ่ายพี่ชายนะขึ้นอ่ะใช่มั้ยไม่มีแนวโน้มเลยว่าประยุทธ์เนี่ยนะแล้วเอาน้องสาวขึ้นน่ะประยุทธ์มันก็เอาเทียนบานเอาตามรัฐธรรมนูญเพราะพี่ชายขึ้นแล้วอำนาจไม่เดี้ยงอ่ะประชาธิปัตย์ก็เดี้ยงไอ้สุเทพก็อาจจะเป็นโรคโลหิตเป็นพิษ นั่นไอ้พันตำรวจโทคนนึงเห็นมั้ยนั่นน่ะโลหิตเป็นพิษหรืออะไรมึงผูกคอตายอีกนั่นน่ะเห็นมั้ยเออมีรอยควกจ้ำดำเขียวควันหักผูกคออะไรควันหักวะอ้าวไปแล้วโรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลอะไรโรงพยาบาลจุฬาบอกไม่มีไม่มีตายปกติเอ้าแล้วถ้าพวกทหารมันไปจับแขวนคอตายมันก็ตายปกติก็ตายแบบโน่นอ่ะตายแบบหมอหยองตายแบบไอ้สารวัตรเอียดมันยังไม่ตายปกติผูกคอตัวเองตายดังนั้นวันนี้ประยุทธ์เองมันก็หลายเรื่องอ่ะเห็นไหมตั้งแต่เรื่องอะไรทหารคนดีแต่งนอกเครื่องแบบไปตีชาวเลเงียบฮะประยุทธ์เงียบเลยไม่พูดถึงเลยนะก็ชาวเลก็มายืนหนังสือช่วยผมดูสัมภาษณ์เลยชาวเลก็ทหารน่ะที่ไปตีชาวเลอ่ะทหาร ก็เพราะไอ้ธนาคารกรุงเทพอ่ะไอ้ที่ดินเนี่ยของไอ้ไรอ่ะไอ้โสภณพันธุ์นิดอะไรใช่ไหมอ่ะเออทีนี้ชาวเลไม่ออกก็เอาทหารจ้างทหารนอกเครื่องแบบไปตีชาวเลมันก็มาทรงเดียวกับไอ้นู่นแหละทรงเดียวกับชูวิทย์ไง เอาเสอะไรเสหิเสเหอเนี่ยไปตีไปตีไอ้เรื่องไอ้บาเบียอะไรอย่างเงี้ยบาเบียเออนี่ก็เหมือนกันไอ้ชาวบ้านไหนอ่ะจะไปกันเป็นร้อยไปตีชาวเลไงมันก็มีแต่ชาวบ้านทหารไงเออแล้วประยุทธ์ว่าไงอ่ะเออแล้วก็มีไอ้นู่นอีกนะตอนนี้มีข่าวเนี่ยเงียบเหมือนกันประยุทธ์อภิรักษ์คมสมพงษ์เห็นว่าล็อกหัวอีกแล้วได้ยินข่าวไหมอ่ะเออผมเห็นว่านั่นสั่งลบหวยแล้วอภิรักษ์ทหารคนดีไงทหารคนดีตีชาวเลทหารคนดีหวยลกใช่ไหมเออแล้วก็ทหารคนดีตี DSI ที่ไหนอ่ะโรงเกลือสระแก้วฮะที่โรงเกลือครับเออใช่แล้วก็แขวนคอพันตำรวจโทที่ข้านมอมาตรา44ก็ทหารคนดีแล้วก็พวกองค์การทหารผ่านศึกกินหัวคิวโครงการประชารัฐต่างๆใช่ไหมเออแล้วคนของประวิตรไปกินหัวคิวคนของจรุงจิตไปกินหัวคิวเนี่ยถามว่าเอ้ยทหารคนดีออกมาเยอะเลยตอนนี้ประยุทธ์เงียบหมดเลยก็วันนั้นแหละมีคนไปแจ้งความอ่ะว่ามีคนแอบอ้างจรุงจิตทีฆระไปไถเงินก็เป็นแสนอ่ะเออแล้วทำไมเงียบอ่ะเออจริงหรือเปล่าอ่ะแอบอ้างว่าของจริงเดี๋ยวก็บอกไม่จริงไม่จริงอาจารย์ก็ไม่เห็นไอ้จารุงจิตออกมาทีอ่ะทำไมเงียบอ่ะเพราะไอ้ตัวนี้มันตัวหาเงินน่ะแม่ยายของไอ้สมชัยศรีสุทธิยากรน่ะไอ้เนี่ยคนใกล้ชิดไอ้ตัวแม่ไงใกล้ชิดราชินีไอ้จารุงจิตนี่แหละคนสนิทเออนายหน้าหาเงินเนี่ยตอนนี้จารุงจิตเนี่ยยังไหมเออข่าวออกมาเนี่ยมีผู้หญิงคนไปแจ้งความไปเนี่ยบอกแอบอ้างเขาไม่บอกว่าคนของจารุงจิตก็แอบอ้างเงียบข่าวเงียบเลยออกมาเงียบแล้วก็ของประวิตรเหมือนกันมีด็อกเตอร์อะไรไปเนี่ยก็ว่าเนี่ยประวิตรนั่นน่ะไอ้ที่หากินอยู่แถวโรงเกลือก็คนของประวิตรนั่นแหละทหารทั้งนั้นแหละคุมอยู่ตรงนั้นน่ะใช่มั้ยแล้วหัวคิวเดี๋ยวนี้หัวคิวเนี่ยใช้องค์การทหารผ่านศึกไปรับงานประชารัฐไงโครงการไอ้ตำบลละ5ล้านเนี่ยเนี่ยทหารดังนั้นเนี่ย 30-40% น่ะเนี่ยแล้วว่าไงทหารคนดีคุณยุทธอาจารย์พูดไปเองทหารเขาก็ทหารที่ดีก็มีอาจารย์พูดอย่างนี้ได้ยังไงเดี๋ยวเขาก็เราพูดทหารคนดีไงก็ทหารคนดีของประยุทธ์ไงไอ้คนไหนไม่ใช่คนของประยุทธ์ก็ทหารคนไม่ดีไม่ได้อย่างนั้นไปนะอาจารย์ไอ้ที่หากินฐานคนดีไงใครไอ้คุมลอตเตอรี่ใครอ่ะอภิรักษ์คุมสมพงษ์อ๋อนั่นแหละลูกสุดที่รักของป๋ามึงนี่เห็นไหมนี่ เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเทพขาทางไปตรงนี้เนี่ยผมว่าเหมือนกับแม่เขาไปงานศพน้องโบนะคุณยุทธลองพิจ
ูเล่นว่าแล้วเราคอยดูก็แล้วกันด้านงานนี้เนี่ยผมว่าประยุทธ์เนี่ยงานนี้อ่ะประยุทธ์เนี่ยหนักรัฐธรรมนูญเนี่ยศึกรัฐธรรมนูญเนี่ยนะเขาจะเอาประยุทธ์ลงเพราะเอาเรื่องราชพักไม่ลงไงเข้าใจไหมคุณยุทธครับเรื่องราชพักเอาไม่ลงเพราะประยุทธ์อยู่วันนี้เนี่ยเขาไม่มั่นใจตั้งแต่เรื่องผลัดแผ่นดินก็ไม่มั่นใจใช่ไหมไอ้เรื่องที่จะปฏิรูปเนี่ยโดยจัดการในความตรงข้ามเนี่ยประยุทธ์ก็ทำไม่สำเร็จไงใช่ไหมทำไม่สำเร็จคืองานนี้ประยุทธ์เข้ามาไม่มีอะไรสำเร็จยังไม่มีครับฮะเลยนอกจากไม่สำเร็จแล้วก็กลายเป็นว่าเป็นตัวตลกเข้าไปลำด้วยกลับลำด้วยจากน้องกลับไปหาพี่ไงใช่ไหมจึงเป็นที่มาของความไม่ไว้วางใจมาและประยุทธ์เองก็ออกมาพูดเองนี่เห็นไหมแต่ว่าประพูดแบบตะเพิดนักข่าวไงผมทำมาเกือบ2ปีนี่ยังไม่ไว้วางใจผมพูดเนี่ยถ้าคุณฟังแล้วเหมือนกับว่าพูดว่านักข่าวไม่ไว้วางใจและนักข่าวไม่ไว้วางใจอะไรนักข่าวก็มีความสำคัญอะไรในการที่จะไว้หรือไม่ไว้วางใจประยุทธ์เนี่ยนักข่าวก็ทำแต่ข่าวไงใช่ไหมแต่หมายความพูดกับนักข่าวเพื่อส่งบอกไปเยี่ยถึงอมาตย์ว่าเนี่ยอุตส่าห์ให้มาทำงานทำมา2ปีแล้วยังไม่ไว้ใจอีกเนี่ยฮัลโหลรู้สึกจะเครื่องมันช็อตหรือไงเนี่ยฮัลโหลเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับสักครู่นะครับก็รู้สึกจะดังทีนะครับครับขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการ LA Meeting นะฮะจาก readymove.com แล้วก็ทาง Media Fork นะครับทางทีมงานของอาจารย์หวานนะครับครับก็วันที่15นะครับนะก็อย่าลืมติดตามนะครับทางอาจารย์หวานนะครับก็จะร่วมกันถ่ายทอดสดนะฮะตั้งแต่4ทุ่มจนถึง5ทุ่มเป็นต้นไปนะครับก็ในวันจันทร์นะฮะเดี๋ยวฮัลโหลรู้สึกเสียงมาดังตื่นนะอาจารย์เดี๋ยวผมขอเรียกใหม่นะครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะช็อตฮัลโหลสวัสดีครับอาจารย์ได้ยินไหมฮะน่าจะทางนู้นมากกว่านะครับเพราะเรียกไปแล้วทางอาจารย์ฮะเสียงไม่มาครับมันเสียงเหมือนช็อตนะฮะฮัลโหลครับเดี๋ยวสักครู่นะครับท่านผู้ฟังคิดว่าทางทีมงานของอาจารย์กำลังปรับปรุงอยู่นะฮะทางอาจารย์หวานได้ยินเดี๋ยวนะฮะได้ยินชัดไหมถ้าได้ยินชัดช่วยยังไงช่วยเขียนบอกอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับว่าไม่ใช่ถ่ายทอดสดตั้งแต่4ทุ่มถึง5ทุ่มค่ะถ่ายทอดตั้งแต่เที่ยงคืนนะครับยัน6โมงเช้านะก็อาจารย์หวานเคยพูดนะครับก็ไปหากาแฟชงกินเอาเองนะครับถ้าอยากจะฟังอันนี้เราก็คุยเล่นในสนุกนะครับทางนะฮะฮัลโหลอาจารย์ครับน่าจะเป็นทางโน้นมากกว่าฮัลโหลครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะคิดว่าทางทีมงานของอาจารย์สุชัยก็ตั้งอยู่นะน่าจะเป็นไมโครโฟนมากกว่านะฮะ
เพราะว่าสัญญาณเดี๋ยวผมจะเรียกท่านผู้รักประชาธิปไตยเข้ามาคุยด้วยนะครับจะดูว่าทางท่านผู้รักประชาธิปไตยนั้นเสียงเป็นยังไงบ้างนะฮะเพราะว่าทางอาจารย์หวานนี่ก็เงียบนะครับก็ไม่ทราบอยู่เปล่าไม่ทราบเหมือนกันนะฮะ ครับท่านผู้ฟังครับขณะนี้ท่านผู้ฟังรายการสดนะครับจากสถานีวิทยุท่านผู้ฟังนะร่วมกับมีเดียนะครับของอาจารย์หวานสวัสดีครับท่านผู้รักประชาธิปไตยครับสวัสดีครับคุณยุทธท่านผู้ฟังอาจารย์ครับอาจารย์หวานอาจารย์สุรชัยครับสวัสดีครับทางอาจารย์อาจารย์หวานรู้สึกเขาจะเป็นทางทีมงานครับสวัสดีทางอาจารย์หวานอาจารย์สุรชัยนั้นรู้สึกทางไมค์จะมีปัญหานะครับบอกเมื่อกี้เห็นช็อตอยู่เหมือนกันนะครับก็รอสักครู่นึงเป็นไงบ้างครับท่านผู้รักประชาธิปไตยครับอะไรฮะครับก็ดูไปไอ้งานเรื่อยๆมันก็เป็นอยู่แล้วล่ะเนี่ยมันไอ้สิ่งต่างๆที่พวกเราคุยกันเนี่ยอยากจะรู้มันว่าหลายกลุ่มหลายคนก็คุยออกมาเป็นจุดเดียวพูดกันมาจุดเดียวกันนะว่าเขาจะล้มประยุทธ์อย่างนู้นอย่างนี้นะจะเอาคุณนู้นคุณนี้ขึ้นมานะแต่มองรู้แล้วมันยังแข็งอยู่เหมือนกันนะฮะมันพูดมันยังแข็งหรือก็ยังพยายามทำอะไรนะมันพวกมันยังกลมเกลียวกันดีอยู่นะทั้งไอ้มีชัยทั้งอะไรเนี่ยนะครับซึ่งได้ยินเอาครับคุณยุทธได้ยินแล้วครับเชิญแล้วครับเมื่อกี้นี้ฮะเมื่อกี้น่าจะเสียงมันช็อตหรือไงเนี่ยพอดังใช่ใช่ไม่ไม่น่าจะเป็นไม่นะฮะไม่ฮะครับเชิญเลยครับอาจารย์คุณรักแบบใดเชิญต่อครับก็ไม่มีอะไรนะครับอาจารย์ครับนะเราก็เป็นห่วงสถานการณ์ต่างๆเนี่ยนะคือหลายฝ่ายหลายกลุ่มก็ออกมาคุยกันตรงกันเนี่ยนะอาจารย์นะว่าไอ้ประยุทธ์เนี่ยมันคงจะไปไม่รอดหรอกอะไรเนี่ยแต่มองดูว่าเสียงมันยังแข็งอยู่นะอาจารย์มันแข็งก่อนตายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะหลายฝ่ายก็เทไปจุดเดียวกันหมดแต่ไม่ว่าใครผู้ออกมาพูดเนี่ยนะก็เพราะว่ามันยังแข็งอยู่นั่นแหละการที่อมาตย์เนี่ยจะเอามันลงเนี่ยอมาตย์เนี่ยพูดง่ายต้องใช้แผนเพราะว่าวันนี้เนี่ยการที่จะล้มรัฐบาลเนี่ยนะโดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยจะเอาทหารมาล้มเนี่ยมันไม่ใช่ก็เราดูที่ผ่านมาเนี่ยแล้วยิ่งเป็นรัฐบาลทหารเนี่ยจะเอาทหารมาล้มรัฐบาลทหารเนี่ยนะหลังจาก14ตุลา16เป็นต้นมาแล้วไม่มีรัฐบาลทหารที่ถูกล้มโดยทหารก็คือรัฐบาลจอมพลป.ที่ถูกสฤษฎิ์ล้มแล้วหลังจากนั้นเนี่ยรัฐบาลทหารที่ถูกทหารล้มโดยใช้กำลังเนี่ยไม่มีนะผู้รับเปรียบใดครับครับถนอมประพาสเนี่ยใช้มวลชนล้มนะไม่ใช่ทหารล้มนะอำมาตย์ใช้มวลชนนะและถามว่าถนอมประพาสเนี่ยแข็งกว่าประยุทธ์ขนาดไหนอ่ะทั้งผู้แน่สถานการณ์ในช่วงนั้นสภาพการในช่วงนั้นและโดยการกุมอำนาจเนี่ยถนอมประพาสเนี่ยแข็งกว่าประยุทธ์เยอะทั้งเรื่องยุคสมัยและทั้งเรื่องผู้แน่การกุมคนไกลอะไรต่างแต่เขาล้มโดยอาศัยมวลชนรัฐบาลทหารเกรียงศักดิ์ชมานันก็ไม่ใช้ทหารล้มนะเปรมเนี่ยก็ใช้สภาล้มไงเข้าใจไหมอ่ะทีนี้อย่างเกรียงศักดิ์ชมานันที่ล้มอ่ะธานินทร์ไกรวิเชียรเนี่ยใช้ทหารล้มแต่เป็นรัฐบาลพลเรือนนะแต่ก็ใช้มวลชนมาก่อเหตุ6ตุลาพูดง่ายไอ้ธานินทร์ก่อเหตุ6ตุลาแต่เกรียงศักดิ์เนี่ยใช้กลุ่มจปร.7แล้วก็เอาสงัดชะลออยู่นั่นแหละซึ่งเป็นหัวหน้าคณะปฏิรูปเองเนี่ยแล้วก็มาเป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติเห็นไหมแล้วก็สุจินดาคราประยูรัฐบาลทหารเขาก็ใช้มวลชนล้มนะคุณยุทธแล้วก็รัฐบาลพลเรือนทักษิณรัฐบาลยิ่งลักษณ์เขาต้องเคลื่อนไหวมวลชนก่อนนะเห็นไหมทั้งที่เป็นรัฐบาลพลเรือนเพราะฉะนั้นวันนี้ประยุทธ์เนี่ยถามว่าถ้าอำมาตย์จะเอาประยุทธ์ลงเราต้องดูว่าเหตุผลอะไรที่เขาจะต้องเอาประยุทธ์ลงก็อย่างที่ผมพูดนะหนึ่งเหตุผลเรื่อง
การผลัดแผ่นดินวันนี้เขาไม่ไว้ใจประยุทธ์สองภาพประยุทธ์เนี่ยมันก็ไปไม่รอดแล้วเข้าใจไหมวันนี้ประยุทธ์มันก็หนักหลายเรื่องนะไอตัวมันเองก็หลายเรื่องนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดนะเขาต้องเคลื่อนไหวมวลชนก่อนเคลื่อนไหวมวลชนจะล้มประยุทธ์มวลชนและผมบอกว่าผมมองว่าเขาใช้รัฐธรรมนูญเนี่ยแหละเพราะรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ใช่ประยุทธ์สั่งนะไอ้ฉบับบวรศักดิ์นี่ประยุทธ์อาจจะเป็นคนกำกับว่าต้องเขียนอย่างนั้นอย่างนี้ให้มีอะไรอ่ะเขาเรียกว่าไอ้คณะกรรมการอะไรนะคณะกรรมการยุทธศาสตร์อะไรเขานะแต่ไอ้นี่เนี่ยไม่มีชัยฤชุพันธ์เนี่ยไม่ใช่ประยุทธ์กำกับน่าจะอมาตย์เป็นคนกำกับนะมั้ยแล้วก็เขียนรัฐธรรมนูญนี้มาเพื่อวางยาประยุทธ์ไม่ให้รัฐธรรมนูญนี้ผ่านประชามติพอไม่ผ่านประชามติเนี่ยประยุทธ์จะทำอย่างไรล่ะที่ประยุทธ์เขาบอกว่าเขามีแผนไว้แล้วแผนคืออะไร1ลาออก2หยิบรัฐธรรมนูญ4050มาใช้อย่างนั้นหรืออำมาตย์ไม่ต้องการให้หยิบรัฐธรรมนูญ4050มาใช้เขาต้องการให้ประยุทธ์ลาออกถ้ารัฐธรรมนูญไม่ผ่านเพื่อเอาคนของเขามาเป็นนายกไงแล้วเขาก็จะเดินแผนปฏิรูปของเขาต่อปฏิรูปก็คือแช่แข็งประเทศไทยไงใช่ไหมเพราะไอ้ที่ผ่านมาประยุทธ์เนี่ยเข้ามาบริหารประเทศตามการบงการของอำมาตย์ประยุทธ์ไม่ได้ทำเป็นไปตามความต้องการของอำมาตย์คือยังไม่สามารถนำไปสู่การแก้แข็งได้เนี่ยแล้วก็ยังจัดการต่อเป้าหมายยังไม่เสร็จเด็ดขาดนะวันนี้ตระกูลจิรวัฒน์ยังอยู่เพื่อไทยยังอยู่เสื้อแดงยังอยู่วันนี้แล้วก็กลับเริ่มเปิดหน้าออกมาสู้แล้วยิ่งรักก็เริ่มเปิดหน้าสู้แล้วใช่ไหมแต่ก่อนก็นิ่งเงียบตอนนี้ทักษิณเองก็เปิดหน้าขึ้นมาอีกแล้วถึงขนาดประนามว่ารัฐธรรมนูญห่วยแตกประนามว่าประยุทธ์เนี่ยบ้าอำนาจเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมองว่าเขาต้องการเอาประยุทธ์ลงด้วยรัฐธรรมนูญนี่แหละและนี่แหละที่เทพขาทางไปงานแต่งเพื่อเปิดหน้าเพิ่มพลังให้กับเทพเทือกเนี่ยจะต้องมาทำงานนี้ไม่ใช่ให้เทพเทือกมาชักดาวกรุงเทพเพื่อล้มยิ่งลักษณ์เพราะล้มไปแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือใช้บริการเทพเทือกเพื่อล้มประยุทธ์ซึ่งก็อย่างที่ท่านผู้รักประชาธิปไตยพูดนะเราก็วิเคราะห์กันไปในแนวนี้ส่วนใหญ่วิเคราะห์ว่าประยุทธ์วันนี้กำลังจะถูกเจ็ดหน้าครับเจอหน้าผู้รักใดครับครับแล้วอย่างนี้แหละครับไอ้พวกไอ้มันสุเทพเนี่ยมันยังมีพลังมาล้มประยุทธ์ถึงว่าทั้งที่อะไรมันก็โผล่มาแย่นะอาจารย์แล้วก็เห็นกันชัดแล้วนะว่ามันเป็นยังไงนะก็นั่นแหละเทพขาทางถึงไปงานแต่งลูกเลี้ยงไงใช่ไหมก็เพื่อว่าเพิ่มพลังให้เทพเทือกเนี่ยเพื่อให้พูดง่ายว่าเขาไม่ใช่พวกเดียวกันก่อนนะอาจารย์ไหนเขาเคยโยนลูกด้วยกันมาก่อนไม่ใช่เหรอพวกเนี้ยก็คือเทพทางเนี่ยมันอยู่เบื้องหลังเทพเทือกมันตลอดไงครับก็กปปสเนี่ยก็ที่เราพูดอะกปปสเนี่ยมันเปิดตัวแต่เลขาไม่เปิดตัวประธานไงก็ตอนนี้ผมอยู่เมืองไทยมันก็พูดอยู่ตลอดอะพูดในตลอดว่าเทพเลขาก็ต้องมีเทพประธานเทพเทือกเป็นเลขาเทพหญิงก็ต้องเป็นประธานที่บอกว่าไอ้ท่อน้ำเลี้ยงเนี่ยผมบอกไอ้ตอนนั้นไอ้พรรคเพื่อไทยบอกว่าจะตัดท่อน้ำเลี้ยงผมมาตัดท่อน้ำเลี้ยงมันตัดไม่ขาดหรอกเพราะน้ำเลี้ยงมันไม่เหลมาตามท่อแต่มันโปรยลงมาจากขว้างไงเข้าใจไหมความหมายก็คือมาจากเทพขาทางนั่นเองแต่ไม่เปิดตัวไงเรารู้แต่เขาไม่เปิดตัวแต่ครั้งที่ทำไมเปิดตัวล่ะถามว่าเขาไม่รู้เหรอการไปงานแต่งลูกเลี้ยงเนี่ยเท่ากับเปิดตัวเหมือนกับแม่เขาไปงานศพน้องโบมันก็เหมือนกันนั่นแหละถามว่าเขามีจุดประสงค์อะไรอ่ะมีเป้าหมายอะไรนี่ต้องอ่านไปใช่ไหมต้องอ่านสาการไปว่าไปครั้งนี้เปิดตัวขึ้นมาเพื่อเพิ่มพลังให้กับสุเทพวัตถุประสงค์คืออะไรเป้าหมายคือต้องการที่จะจัดการกับใครเนี่ยตรงนี้คงไม่ใช่ไปตามประเพณีหรอกผู้รักเรียบเตยเข้าใจไหมครับเพราะว่าวันนี้มันไม่ใช่สถานการณ์ปกติแล้วสุเทพก็ไม่ใช่คนปกติ
ใช่ไหมแต่ถ้าไปงานศพเนี่ยไปพระทานเพลิงศพนี่เห็นไปหลายศพไม่มีใครไปวิเคราะห์อะไรนั่นถือว่าไปประเพณีไงเพราะไอ้คนตายมันไม่ได้มีนัยยะทางการเมืองแต่ไอ้สุเทพมันมีนัยยะทางการเมืองและสถานการณ์วันนี้เป็นสถานการณ์กำลังร้อนหัวเรียวหัวของไอ้พูดง่ายเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องรัฐบาลประยุทธ์ที่กำลังถูกถล่มอย่างหนักทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศด้วยดังนั้นออกมาช่วงนี้เนี่ยก็คืออะไรล่ะได้ไหมมันต้องมีนัยยะทางการเมืองอ่ะมันไม่ใช่ออกมาไปงานศพเพื่อให้เกียรติกับตระกูลเทือกสุบรรณหรอกคงไม่ใช่ก็เหมือนกับแม่เขาไปงานศพน้องโมเนี่ยไม่ใช่ไปงานศพตามประเพณีหรอกใช่ไหมไปงานศพอย่างมีนัยยะทางการเมืองและพอหลังจากไปงานศพไอ้สนธิริมทองคุณก็มีพลังในการที่รุกหนักเห็นไหมกันใช่ไหมอ่ะจนสามารถนำไปสู่การล้มยุบพรรคพลังประชาชนและล้มสมชายและก็ดันอภิสิทธิ์ขึ้นเป็นนายกเห็นไหมหลังจากการไปงานศพน้องโบดังนั้นวันนี้ไปงานแต่งลูกเลี้ยงสุเทพแล้วเราดูว่าอะไรมันจะตามมานี่เราต้องวิเคราะห์ว่าอะไรจะตามมาที่เขาไปเนี่ยเพราะตั้งแต่ให้สุเทพศึกออกมาเนี่ยก็แสดงว่าสุดงานมาเตรียมงานและสุเทพก็ไม่กลับไปแปรชายปัดไปไหมแล้วก็ผู้นายเดินเรื่องมูลนิธิเห็นไหมอะไรตรงนี้นี่ตรงนี้แสดงว่าสุเทพเตรียมเคลื่อนไหวมวลชนเพราะวันนี้ถามว่าจะใช้บริการใครอ่ะฟังทำให้หยุดใช้สนธิลิ้นก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมนั่นหมดสภาพไปแล้ววันนี้ไอ้ความเขาที่เขาคิดว่ายังมีพลังอยู่เขาคิดว่าที่ยังมีพลังอยู่ก็คือไอ้เทพเทือกไงได้ใช่ไหมเออครับอาจารย์ครับไอ้ผมว่าไอ้ลิมเนี่ยนะมันมีความสามารถมีอะไรเยอะแยะนะแต่ว่าความเชื่อถือมันไม่มีเพราะว่ามันมีตัวมันเองอ่ะมันก็มีแผลเหวอะหวะไปหมดนะเขาไม่กล้าใช้มันแต่ความสามารถมันมีนะผมว่ามันจะเหนือกว่าสุเทพด้วยการพูดความจาความรู้อะไรต่ออะไรเนี่ยมันผมว่ามันยังแทคติกมันดีอยู่นะแต่ว่ามันแผลตัวเองมันเหวอะหวะหมดรู้ตัวรู้ทุกอย่างเรื่องคนนู้นคนนี้รู้หมดแต่เรื่องตัวเองที่มันไปโกงคนนู้นคนนี้มาเนี่ยแล้วมันไม่พูดอ่ะมันเฉยเงียบเนี่ยอันนี้แผลมันเวอร์วะความขาดความเชื่อถือนะมันก็เลยตรงก็คือมันเนี่ยมีความสามารถมันก็เหมือนมวยไงผู้รักแบบใจมีฝีมืออ่ะแต่พอนานไปมันหมดสภาพไงเข้าใจไหมอ่ะไอ้ลิมมันเก่งแต่มันหมดสภาพไงใช้งานมันมาตั้ง10 ปีแล้วมันหมดสภาพเข้าใจไหมที่มันหมดสภาพผมว่ามันก็แผลตัวเองมันก็มีเวอร์วะหมดไอ้เรื่องขี่โกงคนนู้นคนนี้นะอาจารย์ใช่ถ้ามันไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นแล้วเขาจะใช้งานมันได้เหรอถ้ามันเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนมีอุดมการณ์แล้วมันจะไปรับใช้เขาเหรอก็เหมือนไอ้เทือกนั่นแหละไอ้เทือกมันเลวหวายลิ้มเยอะแยะใช่ไหมไรลิ้มยังไงมันก็ยังไม่เข้าสู่สนามเลือกตั้งไม่ได้เข้าไปเป็นรัฐมนตรีไงใช่ไหมแล้วมันเองก็หวังว่าหลังจากที่อภิสิทธิ์ขึ้นแล้วเนี่ยพวกมันเนี่ยจะได้กินตำแหน่งไงพอติดแล้วไม่ได้ได้แต่ไอ้กาสิทธิ์พิรมคนเดียวและกาสิทธิ์ก็ไม่อยู่ไกลลิ้มมันก็ไปอยู่กับปลายปากไงไอ้ลิ้มไม่ได้อะไรไงเข้าใจไหมไอ้ลิ้มมันถึงโกรธไงพอโกรธมันก็ออกมาต่อต้านประชาธิปัตย์พอออกมาต่อต้านประชาธิปัตย์เนี่ยเพราะไอ้คนที่เป็นท่อคนให้มันเนี่ยก็คือเนี่ยคนให้มันก็คือประชาธิปัตย์ไงพอมันปะทะกับประชาธิปัตย์มันก็ทลายรังเนี่ยมันก็ไม่มีคนดิเข้าใจไหมอ่ะก็แล้ววันนี้มันหมดประโยชน์ในการใช้สำหรับอมาตย์ไงวันนี้ไอ้ลิมในตัวมันตัวเข้าคุกไงเอ้ยเราจะเปรียบเทียบไปไอ้ระหว่างไอ้ลิมกับประชาตัดสำหรับพูดภาษาบ้านหม้อบ้านนอกง่ายๆอ่ะมันก็กินข้าวหม้อเดียวกันมาก่อนไม่ใช่อาจารย์ก็ใช่ไงเพราะว่าแต่ก่อนประชาธิปัตย์เนี่ยก็ให้ลิมออกหน้าไงเรื่องมวลชนให้ลิมออกหน้าประชาปัตย์อยู่ข้างหลังเข้าใจไหมแปรปัดก็อยู่ข้างหลังแล้วก็ภูมิพลศรีกิมก็อยู่ข้างหลังแปรปัดอยู่ข้างหลังทั้งหมดไงแต่ให้ลิ้มเนี่ยเป็นแม่ทัพนำทัพไงเข้าใจไหมอ่ะ
โดยที่กำลังทหารเนี่ยกำลังคนเนี่ยก็คือประชาธิปัตย์กับอมาตย์เนี่ยก็ขนคนให้มันไม่ใช่คนของไอ้ลิ้มคนของไอ้ลิ้มเนี่ยของจำลองมันมีกี่คนล่ะไอ้ลิ้มคนในบริษัทมันมีกี่คนน่ะไอ้ลิ้มเนี่ยในตัวมันเองเนี่ยมันหาคนไม่ได้ถึง1,000คนหรอกยุทธแต่ที่คนมาเป็นหมื่นหลายหมื่นเนี่ยก็คือประชาธิปัตย์และอมาตย์ไงเข้าใจมั้ยมันไม่ได้มีพลังในตัวเองนะแต่เค้าเนี่ยเป็นแบ็คหนุนมันข้างหลังแต่พอใช้บริการมันมายาวเนี่ยก็อย่างที่คุณว่าเนี่ยความเสื่อมในตัวเค้ามันเองนะแล้วในที่สุดวันนี้มันก็ดันไปทะเลาะกับประชาธิปัตย์มันก็เลยหมดพลังไงจะเอามันมาใช้ประโยชน์วันนี้ก็ใช้ไม่ได้แล้วมันถ้าเป็นมวยก็เรียกว่าเอามาต่อยมันก็สู้ไม่ได้แล้วมันหมดสภาพไงดังนั้นก็ต้องปั้นในขุนพลตัวใหม่ก็คือไอ้เถือกเนี่ยอันนี้ไหมอ่ะทีนี้แทนที่อยู่ข้างหลังไปปั่นก็ออกหน้าเองไงนี่อันนี้ไหมดังนั้นวันนี้ไอ้ตัวที่เขาจะใช้ให้นำมวลชนวันนี้ก็มีไอ้เถือกคนอื่นมันยังไม่เห็นไงอันนี้ไหมแต่ทีนี้เนี่ยไอ้เถือกเนี่ยมันจะสามารถนำได้แค่ไหนอ่ะตอนนั้นมันนำได้ที่นำในการที่จะล้มยิ่งรักอ่ะมันนำได้เพราะไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชาที่คุมกองทัพก็แอบส่งคนไปคุ้มกันมันแต่วันนี้ถ้ามันจะนำล้มประยุทธ์เนี่ยก็จะดูอยู่เหมือนกันมันก็เหมือนกับไอ้ลิ้มจะล้มประชาธิปัตย์นั่นแหละเออ วันนี้มันก็ฟัดกันเองกันเนี่ยมันก็เริ่มจะฟัดกันเองใช่ไหมแล้วเกมอย่างนี้มันจะพัฒนากันไปยังไงได้ฮะแล้วอย่างของพวกเราเองก็ยังไม่มีอะไรเลยใช่ไหมครับอาจารย์ของเราเนี่ยก็เรามีแผนยุทธศาสตร์ของเราอยู่แล้วไงวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะกำหนดเนี่ยกำหนดแผนของเราในรัฐธรรมนูญนี่เรากำหนดอย่างไรก็อย่างที่บอกแล้วว่ารัฐธรรมนูญนี้เนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญที่อมาตย์มันเขียนเผื่อไว้ถ้ามันเกิดผ่านประชามติมันก็สามารถยังควบคุมได้ใช่ไหมแต่มันเนี่ยไม่ใช่ต้องการที่จะให้มีการเลือกตั้งมันต้องการให้รัฐธรรมนูญนี้ไม่ผ่านเพื่อใช้เงื่อนไขรัฐธรรมนูญไม่ผ่านมาล้มประยุทธ์คือวันนี้อมาตย์เนี่ยมันต้องการเปลี่ยนตัวนายกไงก็จะไม่ตั้งตัวไอ้ตั้งไอ้ความห่วยของไอ้ประยุทธ์เองด้วยตั้งไอ้สภาพอะไรต่างๆคือวันนี้ประยุทธ์เนี่ยมันเข็นไม่ขึ้นแล้วมันมีแต่ลงกับลงและอีกอย่างนึงเนี่ยเป้าหมายของอมาตย์เปรมเนี่ยมันไม่ใช่ที่ประยุทธ์มันอยู่ที่ประวิตรเนี่ยเพราะประวิตรเนี่ยแข่งบารมีอยู่กับเปรมไงเข้าใจมั้ยทั้งเรื่องการทหารทั้งอะไรเนี่ยเข้าใจมั้ยดังนั้นเนี่ยวันนี้เขาต้องการพูดว่ายุบคสช.และเอาคนของเขาขึ้นมาเป็นนายกเอาคนเขาขึ้นมาเป็นนายกเนี่ยเผื่อภูมิพลสวรรคตตอนนี้เนี่ยก็เป็นความมั่นใจของเขาได้ว่ามันจะเดินไปตามแผนเดิมที่เอาน้องสาวขึ้นแทนพี่ชายแต่ถ้าประยุทธ์อยู่เนี่ยวันนี้เขาไม่ไว้ใจแล้วก็อย่างที่ประยุทธ์ว่าไม่ไว้ใจก็ไม่ไว้ใจไงเข้าใจไหมดังนั้นเนี่ยถ้ารัฐธรรมนูญนี้ไม่ผ่านประชามตินั่นแหละผมคิดว่าเนี่ยถึงเวลา ที่จะใช้มวลชนออกมาเนี่ยตอนนั้นแหละหมายความว่ามวลชนจะต้องออกมาแล้วโดยการนำของไอ้เทศเทือกอะไรเนี่ยเพราะพอมวลชนออกมาเนี่ยนะไอ้ควายเราเนี่ยมวลชนไม่ออกไงและมันก็รู้ว่าเราเนี่ยไม่ปกป้องประยุทธ์หรอกใช่ไหมอ่ะแล้วเราเนี่ยไม่เอารัฐธรรมนูญมันก็รู้ว่าอมานก็รู้ว่ารัฐธรรมนูญเมื่อไหร่มันต้องการล้มไอ้ควายเราเนี่ยไม่เอาอยู่แล้วมันต้องล้มแน่รัฐธรรมนูญเนี่ยใช่ไหมแต่ว่ามาจุดประสงค์ต่างกันของมันเนี่ยคว่ำรัฐธรรมนูญเพื่อให้ประยุทธ์เราแต่เราเนี่ยคว่ำรัฐธรรมนูญเพื่อให้ประยุทธ์เนี่ยหยิบ40และ50มาประกาศใช้ไงนี่เข้าใจมั้ยมันจุดมุ่งหมายต่างกันทีนี้มันไม่ต้องการเนี่ยอมาตย์มันไม่ต้องการให้หยิบ40และ50มาใช้เพราะ40ทักษิณชนะ50สมัครชนะไงคือเอา2ฉบับนั้นมาใช้ก็เพื่อไทยชนะอีกอ่ะพอชนะอีกแล้วทีนี้มันจะเข็นใครอ่ะมาคว่ำเพื่อไทยอีกอ่ะจะเข็นไอ้ลิ้มก็หมดสภาพจะเขียนไอ้เถื่อนไอ้เถื่อนก็ไม่รู้จะมีสภาพตรงไหนและที่สำคัญไอ้คนที่อยู่เบื้องหลังคือภูมิพลศรีกิจเดี้ยงไปแล้วไงสภาพเขาไม่เหมือนเดิมไงผู้รับประยับไตเพราะฉะนั้นเขาไม่ต้องการให้สถานการณ์ย้อนกลับไปแบบนั้นเข้าใจไหม
ดังนั้นเนี่ยมันจะเคลื่อนไหวมวลชนมาบีบให้ประยุทธ์ลาออกไม่ให้ประยุทธ์เอารัฐธรรมนูญ4050มาใช้มันก็จะออกมาเคลื่อนไหวว่าประยุทธ์ต้องลาออกอย่างเดียวนะอย่าเอา4050มาใช้เพราะประยุทธ์ไม่ควรไปยุ่งเรื่องรัฐธรรมนูญแล้วเพราะประยุทธ์นี่ร่างรัฐธรรมนูญมาฉองฉบับแล้วฉบับแรกบวรศักดิ์นะร่างเองความเองฉบับนี้ก็เหมือนกันร่างออกมาไม่ผ่านประชามติแล้วจะหยิบรัฐธรรมนูญมาไม่ได้ดังนั้นเราให้รัฐบาลใหม่เขาเอาเรื่องรัฐธรรมนูญขึ้นมาทำนี่อะไรยังไงอ่ะอาจารย์ผมมองว่าแผนผ่านมาต้องการอย่างนี้ที่มันจะใช้บริการเทพเทือกนะบีบให้ประยุทธ์ลาออกอย่างเดียวไงอาจารย์ครับแล้วเขาจะโหวตกันมาไหนประชามติเนี่ยพอทราบข่าวมาเดือนกรกฎาคมไงกรกฎาคมนี่นะเดือนกรกฎาคมนั่นก็เอาลองดูนะเพราะงั้นเราดูท่าทีประยุทธ์กับประวิตรสิผู้รักแบบใจเราดูท่าทีประยุทธ์กับประวิตรสิประยุทธ์กับประวิตรมันก็รู้ว่านู่นนี่จะไม่ผ่านไงได้ใช่ไหมอ่ะครับดังนั้นเนี่ยมันพยายามตอกย้ำว่าต้องทำตามรถแมพต้องเลือกตั้ง60ต้องเลือกตั้งเห็นไหมวันนักข่าวถามตรงนี้แบบไม่ไว้ใจว่าจะเลือกตั้งแล้วมันก็โกรธไงถามเรื่องรัฐธรรมนูญกับเรื่องเลือกตั้งในโกรธคุณยีตุกเทียเพราะไปจี้ตรงจุดอ่อนมันอ่ะเพราะมันรู้ว่าอำมาตย์วางยามันอยู่ไงเข้าใจไหมอ่ะแล้วพอทำไปทำมาเนี่ยไอ้มีชัยฤจุพันธ์มันก็พูดเกินรถแมพของไอ้ประยุทธ์มันพูดไป61แล้วนะตอนหน้าเห็นไหมมันเป็นอะไรจาก6464ไปเป็นอะไรอ่ะมันไอ้2885ไปโน่นเลยมันบอกไม่ทันแล้วจนกระทั่งต่อมาเนี่ยประวิตรมันบอกอย่างช้าก็ธันวา60อ้าวเห็นไหมเพราะอำมาตย์เนี่ยมันพูดยาวไปแล้วเนี่ยตรงเนี้ยพอพูดยาวตรงนี้ก็หมายความว่าคนเวลามองเนี่ยเขาไม่มองอำมาตย์เนี่ยเพราะอำมาตย์มันแอบอยู่ข้างหลังเขาก็มองประยุทธ์ว่าการที่รัฐธรรมนูญลากยาวก็ประยุทธ์ต้องการอยู่ในอำนาจก็อย่างที่ทักษิณบอกบ้าอำนาจไงมันก็ไปลงประยุทธ์ไงมันต้องหงุดหงิดไงเข้าใจไหมอ่ะแต่ไม่ใช่ว่าเป็นความต้องการของประยุทธ์คือวันนี้ประยุทธ์อยากแล้ววันนี้ไอ้ความอยากเป็นนายกมันหายแล้ววันนี้มันกำลังหาที่ลงสวยๆไงวันนี้เพราะฉะนั้นเวลาไปอเมริกาพวกเราก็ต้องพิจารณาตรงนี้ด้วยนะคือประยุทธ์วันนี้มันหาอยากแล้วนะแต่มันหาที่ลงไม่ได้ไงมันจะลงอย่างไรไม่ตีลังกาล่ะมันต้องการหาที่ลงสวยๆคือให้รัฐนูนผ่านแล้วก็เลือกตั้งแล้วมันก็วางมือไงเพราะมันไปไม่รอดแล้ววันนี้มันรู้แล้วมันไปไม่รอดหรอกได้ใช่ไหมแต่ทีนี้อำมาตย์ไม่ให้มันลงสวยไงได้ใช่ไหมเขียนออกมาไม่ให้รัฐนูนผ่านแล้วมันจะลงสวยได้ยังไงมันก็ต้องตีลังกาลงสิใช่ไหมเนี่ยก็เลยอำมาตย์เนี่ยมันใช่คนแล้ววันนี้มันก็ทำลายด้วยใช่ไหมเพราะถ้าประยุทธ์ลงสวยเนี่ยผลมันจะได้จากฝั่งพวกเราไงประยุทธ์ลงสวยก็คือเอารัฐธรรมนูญเป็นที่ยอมรับได้แล้วลงพอเลือกตั้งเสร็จพวกเราก็กลับไปมีอำนาจอีกในสภาไปใช่ไหมและทีนี้มันเริ่มระลอกใหม่ในการที่จะล้มกลุ่มทุนใหม่ล้มไอ้เพื่อไทยเสื้อแดงและทีนี้ความพร้อมของเขาวันนี้มันน้อยไงคุณยุทธเข้าใจไหมอ่ะความพร้อมของเขาตอนนั้นเนี่ยพูดง่ายคนยังไม่ตาสว่างและภูมิพลกสิกรมันยังหนุ่มอยู่แต่วันนี้ไอ้สองคนนั้นน่ะมันเหมือนกับตายไปแล้วอ่ะแล้วคนตาสว่างอย่างนี้คือให้เรากลับไปเป็นรัฐบาลอีกเนี่ยวันนี้มันคงจะไม่ไปชุมนุมอ่ะนะทีนี้มันอาจจะไปจัดตั้งตามเตรียมฐานที่มั่นในรอบประเทศไทยแล้วมันชิบหายเออใครจะไปยังอำนาจใหม่อีกทีมยึดไหวเหรอทีนี้สถานการณ์ไม่ย้อนกลับไงใครจะไหมย้อนกลับไปผลดีกับเขาไม่มีไงวันนี้ถามว่าคนตาสว่างทั่วประเทศไปเท่าไหร่วันนี้เท่าไหร่แล้วมันก็ไม่สามารถที่สกัดได้จะทำซิงเกิลเกตเวย์ก็ทำออกไม่ได้ขืนทำออกมามันก็ต้องไปประทะไกลคนที่ผู้นายไม่ได้ต่อต้านมันก็ต่อต้านมันนะในเรื่องเศรษฐกิจการผลิตวันนี้ที่ต่อต้านมันนะต่อต้านในทางการเมืองพวกเราต่อต้านทางการเมืองไม่ได้ต่อต้านทางเศรษฐกิจและการผลิตแต่พอมันไปทำซิงเกิลเกิดเวมันก็ไปกระทบไอ้พวกธุรกิจไปกระทบไอ้พวกไอ้ไซเบอร์ทั้งหลายมันก็กลายเป็นเปิดศึกอีกหน้าใหม่ขึ้นมาเห็นไหมกลายเป็นศัตรูเพิ่มขึ้นมาเนี่ยตรงนี้แล้วมันจะทำยังไงอ่ะนี่ตรงนี้เพราะมันเนี่ยก็ยังเดินยุทธศาสตร์แช่แข็งอ่ะคุณยุทธมันไม่ใช่ปฏิรูปก็อย่างที่ผมพูดในคลิปอ่ะมันปฏิกิริยา
การปฏิรูปก็คือลดอำนาจของอำมาตย์อำนาจประชาชนแต่นี่มันเพิ่มอำนาจอำมาตย์ลดอำนาจประชาชนปฏิรูปอะไรอ่ะเข้าใจมั้ยอ่ะมันเพิ่มอุณหภูมิมันไม่ใช่เพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้นมันมีแต่จะลดอุณหภูมิไม่เย็นลงเข้าใจมั้ยอ่ะเออรัฐธรรมนูญฉบับที่แล้วเนี่ยกี่องศาล่ะถ้าสมมติว่าฉบับโบนสัก15องศาฉบับของอมีชัยนี่มัน0องศาและมีชัยมันพูดนะถ้าไม่รักฉบับนี้ฉบับหน้าโหดกว่าจะมาก็ลบ10องศาสิทีเนี้ยนี่คือยุทธศาสตร์ของเขาใช่มั้ยอาจารย์ครับครับคือพูดถึงไอ้สุเทพเนี่ยนะมันที่อาจารย์พูดว่ามันจะรวมตัวออกมาสมมุติว่ามันจะมาล้มไอ้ประยุทธ์เนี่ยนะคราวเนี้ยผมว่ามันกับครั้งที่มันล้มยิ่งลักษณ์เนี่ยคราวเนี้ยผมว่ามันเสื่อมความขลังไปแย่แล้วนะอาจารย์ใช่แต่ว่ามันนี่เนี่ยมันไม่ถึงกับต้องชักดาวกรุงเทพไงมันไม่จำเป็นต้องเคลื่อนไหวรุนแรงเหมือนล้มยิงละเพราะประยุทธ์วันนี้เนี่ยดูว่ามันแข็งนะแต่จริงๆมันอ่อนมากคือประยุทธ์เนี่ยเข้าใจไหมดังนั้นเนี่ยการล้มมันเนี่ยก็คือเคลื่อนไหวในเรื่องเงื่อนไขรัฐธรรมนูญไงเนี่ยสมมติพอรัฐธรรมนูญไม่ผ่านไอ้กปส.ก็ออกมาเลยเรียกร้องอ่ะประยุทธ์ต้องรับผิดชอบด้วยการลาออกเนี่ยอย่างเงี้ยออกมาก็เคลื่อนไหวเนี่ยประยุทธ์ต้องลาออกด้วยการรับผิดชอบประยุทธ์ไม่ควรยุ่งกับรัฐธรรมนูญอีกแล้วเพราะประยุทธ์เนี่ยร่างรัฐธรรมนูญมา2ฉบับแล้วไม่เป็นที่ยอมรับได้ดังนั้นเนี่ยจับหยิบรัฐธรรมนูญฉบับ1ฉบับใดมาประกาศใช้เนี่ยนะประยุทธ์ไม่มีความชอบธรรมแล้วประยุทธ์ต้องลาออกอย่างเดียวลาออกแบบเกรียงศักดิ์นั่นแหละใช่ไหมและทีนี้เนี่ยประยุทธ์จะทำได้ไงวันนี้เนี่ยเปรมเนี่ยฟังตามข่าวที่ไอ้พวกเราวันก่อนเนี่ยทั้งลุงเย็นทั้งไอ้คุณอะไรอ่ะคุณอาคมซิดนีย์เนี่ยก็ให้ข้อมูลมาเรื่องกองทัพวันนี้ในกองทัพเนี่ยความเปรมมันคุ้มหมดกองทัพภาคหนึ่งกองทัพภาคหนึ่งต่อไปเนี่ยมันก็บอกว่าใครอภิรักษ์คมสมพงษ์จะขึ้นมาแล้วไอ้ภาคสองภาคสามก็อยู่กับอำมาตย์หมดเนี่ยแล้วพอถึงเวลาขึ้นมาเนี่ยถ้าเขาเคลื่อนไหวอย่างนี้แล้วประยุทธ์เนี่ยจะเอากองทัพไหนอ่ะมาหนุนตัวเองอ่ะเพราะกลายเป็นเปรมไปคุมกองทัพไปหมดเนี่ยมันก็เหมือนเตรียมศักดิ์นั่นแหละเพราะก็จะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาแล้วเตรียมศักดิ์เอาไหนมาไอ้จปร.7ที่เคยหนุนเนี่ยก็พลิกไปหนุนเปรมไม่เอาเตรียมศักดิ์เตรียมศักดิ์ก็ต้องลาออกอย่างเจ็บช้ำไงต้องลาออกทั้งน้ำตาไงเข้าใจไหมนี่แล้วประยุทธ์ก็อีรอบเดียวกันได้พอถึงเวลาเขาเคลื่อนไหวแล้วประยุทธ์จะทำไงประยุทธ์จะกล้าเหรอจะกล้าอะไรอ่ะเพราะรัฐธรรมนูญไม่ผ่านเขาบอกประยุทธ์ต้องรับผิดชอบอ่ะจะให้คนอื่นรับผิดชอบใครอ่ะก็ประยุทธ์เป็นรัฐบาลเนี่ยที่จะบอกว่าเอ้าประยุทธ์ไม่ได้เป็นคนสั่งให้ร่างนี่เอ้าแล้วคุณเป็นรัฐบาลเนี่ยใช่ไหมจะไปโยนให้อำมาตย์ได้ไงใช่ไหมแต่ตัวเองโง่เองอ่ะไปเอามีชัยเข้ามาเนี่ยเขาก็ล่อให้เอามีชัยเข้ามาไงไอ้ประยุทธ์เนี่ยก็คือหาคนร่างไม่ได้ไงตอนนั้นน่ะหาคนที่จะเป็นประธานไอ้กรทไม่ได้เพราะพอบริษัทพอบวรศักดิ์เนี่ยตายคาเรือแปะเนี่ยไปท้าตามใครเนี่ยพอออกข่าวท้าตามใครไม่มีใครเอาท้าตามอาจารย์ปริญญาเทวานุกุลก็ปฏิเสธไม่เอานิคิติระเวคินก็ไม่เอาอนันต์ปัญญาชุนก็ไม่เอาแล้วเขาก็แอบเอาชื่อมีชัยขึ้นมามีชัยก็บอกไม่เอาเห็นไหมไม่เอาอะไรไม่ใช่ไม่เอานะเอาเพื่อเปิดชื่อออกมาเพื่อจะเอาไงล่อให้ประยุทธ์ไงประยุทธ์ก็ไปทาบทามมีชัยมีชัยก็ทำเป็นขัดไม่ได้เอาแต่มีชัยไม่ใช่เอาเพื่อสนองเขียนรัฐธรรมนูญสนองความต้องการของประยุทธ์นู่นไปสนองความต้องการของอำมาตย์ก็ต้องดูเดี๋ยวมีชัยมันรุ่นไหนมันรุ่นขงครับมันไม่ใช่รุ่นแปะเข้าใจไหมอ่ะแล้วประยุทธ์หลงทางไงหลงทางอำมาตย์ไงก็จะไม่เอาคนของอำมาตย์มาแล้วเข้าใจว่าคนของอำมาตย์เนี่ยเป็นคนของตัวไงแล้ววันนี้ก็ร่างนูนก็วางยาประยุทธ์เนี่ยตรงนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ประยุทธ์มีทางเดียวลาออกถ้าผมเป็นประยุทธ์ลาออกก็ตอนนี้เลยไม่ต้องรอให้รัฐธรรมนูญไม่ผ่านลาออกก็ตอนนี้เลยแล้วโยนเผือกร้อนไปอำมาตย์เขาก็จะตั้งใครก็ว่าไปจ
จ้าพารากรสุวรรณรัตน์ก็ตั้งไปเลยเจ้าอนันต์ปัญญาชุนก็ตั้งไปเลยเจ้าชุมพลณลำเลียวก็ตั้งไปเลยมันก็เหมือนกับตั้งสุรยุทธ์จุฬานนท์นั่นแหละท่านจำไหมรับเผือกร้อนไปเองสิเผือกร้อนจะได้ลวกมือท่านจำไหมนี่อาจารย์ครับครับคือที่อาจารย์พูดเนี่ยนะมันวงจรแบบนี้มันล่มก็เป็นรุ่นๆเลยนะจากไอ้สลิดรถชนผมปอแล้วก็ล่มกันเป็นรุ่นๆแบบนี้นะจนกระทั่งโดนทักษิณโดนล่มยิ่งรักโดนล่มแล้วก็กำลังจะล่มประยุทธ์แบบนี้นะมันเป็นวงจรเก่าๆน้ำเน่าแล้วก็ใครๆเขาก็รู้กันหมดแล้วมันศตวรรษที่21แล้วเนี่ยนะมันมีที่ไหนโลกเขาทำกันนะมันอุบาทนะอาจารย์นะไม่มีจริงๆนะครับและตอนนี้ไอ้ที่ว่าโอเคไอ้ประยุทธ์กับไอ้สุเทพเนี่ยมันก็เป็นนักวิ่ง4 คูณ 100 เมตรทีมเดียวกันมาก่อนนะแล้วมันจะมาแตกคอกันได้ถือว่ามันจะมาร่วมกันได้นะอันนี้ก็โอเคนะมันก็เป็นวงจรน้ำเน่าน่ะมันเกิดจากหน้าข้างหลังใช่ไหมที่มันเคยคอยวงการมาจากไอเดียจนถึงปัจจุบันที่เรารู้มาเป็นทอดเนี่ยนะผมว่ามันอุบาทนะอาจารย์นะแล้วเมื่อไหร่มันจะหมดไปทันทีแค่ไอ้เรื่องแบบนี้ครับเชิญครับก็คือเนี่ยระหว่างสุเทพกับประยุทธ์เนี่ยไอตอนในเคลื่อนไหวชัดดาวกรุงเทพเนี่ยมันมีเป้าหมายเดียวกันไงเป้าหมายคือรัฐบาลยิ่งลักษณ์ไงสุเทพเคลื่อนไหวมวลชนประยุทธ์เนี่ยเอากำลังทหารไปคุ้มกันมีเป้าหมายเดียวกันก็คือล้มยิ่งลักษณ์เข้าใจไหมแต่ว่าวันนี้พอล้มยิ่งลักษณ์เสร็จแล้วประยุทธ์เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีสุเทพมันก็ไปบวชเห็นไหมบวชรอคอยโอกาสไม่ใช่สุเทพเนี่ยมันเลิกมักใหญ่ควายสูงนะอย่าเข้าใจว่ามันไปบวชแล้วนะมันจะปรุงนะไม่ใช่ขณะบวชอยู่เนี่ยมันยังเคลื่อนไหวทางการเมืองอ่ะเข้าใจไหมแล้วไอ้วัดไต่ทานน้ำไหลวัดสวนโมกเนี่ยกลายเป็นรังโจรไปเลยตอนหลังอ่ะเข้าใจไหมจนมีข่าวว่าพระในวัดนั้นอ่ะมีบางรูปเนี่ยฆ่าตัวตายประท้วงที่ไอ้เทือกเอาวัดไต่สวนโมกของไอ้อาจารย์พุทธทาสเนี่ยไปทำรังโจรเข้ามาเนี่ยเห็นไหมมันก็พาไอ้พวกมันเนี่ยไปประชุมอะไรที่นั่นอ่ะกลายเป็นรังโจรไงแต่มันไม่มีข่าวไงเพราะว่ามีพระฆ่าตัวตายประท้วงก็มีนะนั่นทีนี้พอมาวันนี้เนี่ยเป้าหมายเนี่ยมันไม่เหมือนกันแล้วเข้าใจไหมวันนี้เนี่ยไอ้ประยุทธ์เองเนี่ยวันนี้มันมาสนับสนุนพี่ชายไอ้เทพเทือกมันสนับสนุนน้องสาวอ้าวมันกลายเป็นคนละฝั่งกันแล้วนะทีนี้ไอ้เทพเทือกวันนี้ถามว่ามันเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่เข้าประชาธิปัตย์เพราะมันเข้าประชาธิปัตย์มันจะไปเอาตำแหน่งไหนไปตำแหน่งหัวหน้าพรรคน่ะไอ้พวกอาวุโสในพรรคก็ไม่เอามันนะดูเทพนะก็ดูเรื่องงานแต่งของมันน่ะไอ้พวกอาวุโสในพรรคอะใครอะพวกพิเชษพันวิชาติคุณอาคมเอ็งจ้วนจำนี่ศักดิ์เศรษฐ์สุทัศน์เงินหมื่นอะไรพวกเนี้ยไปไหมอ่ะไม่มีชวนก็ผมยังไม่เห็นเลยเข้าใจไหมอภิสิทธิ์ไม่แน่ใจว่าไปด้วยหรือเปล่าไงเข้าใจไหมนี่เพราะฉะนั้นมันเนี่ยผู้ใดจันใหญ่โดยอาศัยพรรคแปรปัดสุเทพไม่มีทางเพราะในพรรคเองเขาก็ไม่เอามันหรอกเป็นหัวหน้าพรรคดังนั้นการที่บอกมันไม่กลับไปแปรปัดมันก็ถูกต้องแล้วมันกลับไปอยู่ตำแหน่งไหนอ่ะตำแหน่งรองมันก็เป็นมาแล้วเลขามันก็เป็นมาแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นมันเนี่ยจะก้าวขึ้นไปตำแหน่งถึงขั้นจะเป็นนายกได้เนี่ยมันต้องเดินอย่างไรนี่เราต้องอ่านสุเทพต้องเดินเลยก็ถ้าหากว่าเทพขาทางก้าวขึ้นเป็นรอ10นั่นเลยครับอำมาตย์ใหญ่คู่บัลลังก์ก็คือสุเทพเทือกสุบรรณไงเนี่ยวันนี้ก็ไปงานก็สนิทแนบแน่นเห็นไหมประยุทธ์เห็นไหมนั่นนี่คือแผนของสุเทพเห็นไหมถ้าสมมติเทพทางขึ้นเป็นรอ10ขึ้นมาเนี่ยและถามใครอ่ะที่เทพทางจะไว้ใจก็สุเทพเทือกสุบรรณน่ะสิสุเทพมันคิดจะก้าวขึ้นไปถึงจุดสูงสุดด้วยการต้องสนับสนุนให้เทพทางขึ้นไปนี่คือแผนของสุเทพแล้วทีนี้เนี่ยไอ้แผนนี้เนี่ยกับประยุทธ์เนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ไปทางเดียวกันแล้วไงได้ใช่มั้ยประยุทธ์ก็กลายเป็นอุปสรรคน่ะทีนี้แล้วเทพเทือกมันจะทำไงดังนั้นมันประยุทธ์เนี่ยก็กลายเป็นเลยเนี่ยเป็นสิ่งกีดขวางไง
สิ่งกีดขวางเทือกมันพูดอะไรต้องกวาดออกไปนอกเส้นทางใช่ไหมนี่ นี่แหละครับท่านผู้ฟังนะครับขณะนี้ท่านรับฟังรายการสดนะครับจากมีเดียฟอกนะครับของอาจารย์หวานแล้วก็ทีมงานนะครับแล้วก็จากทางเว็บไซต์ redimood.com นะฮะก็ต้องขอขอบคุณนะดร.ริชาร์ดด้วยนะครับก็นี่แหละท่านผู้ฟังนะครับก็ทุกวันเสาร์นะครับเวลาบ่ายๆนะครับช่วงใกล้บ่าย2โมงก็จะได้มาพบกับผมยุทธ LA ผู้ดำเนินรายการนะฮะนี่แล้วก็ท่านผู้ฟังนะครับที่อยู่ทางหน้าสีบอกนะฮะถ้ามีคำถามใดนะครับที่ท่านไม่รู้หรือว่ามองกันไม่ออกนะครับก็เขียนมาได้นะครับนะฮะจะได้ถามอาจารย์สุชัยได้นะครับว่าท่านมีความคิดเห็นกันอย่างไรนะครับแล้วก็ในขณะที่ว่าทางเศรษฐกิจนั้นคงจะไปพูดจากับตัวแทนนะครับเพื่อจะได้นะครับคงอาจจะได้จัดลำดับในการแถลงการมั้งนะเพราะว่าคงจะต้องมีการกล่าวพิธีอะไรต่างๆนะฮะก็ค่อนข้างจะเรื่องมากสักหน่อยหนึ่งถ้าจำไม่ผิดนะฮะครับก็นี่แหละครับท่านผู้ฟังนะครับการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้นั้นก็อยู่ที่ท่านผู้ฟังเท่านั้นแหละนะครับซึ่งอาจารย์สุชัยก็บอกอยู่เช่นกันนะครับถ้าไม่แผนไม่ทำวันนี้แล้วจะทำอีกเมื่อไหร่นี่ไงถึงบอกละ ไม่มีใครแล้วครับที่จะช่วยเราได้นอกจากเราต้องช่วยกันเองนะฮะอาจารย์ครับครับอาจารย์มองถ้าสมมุติว่าไม่ใช่สมมุตินะคือว่าในประยุทธ์มานี่แล้วเนี่ยอาจารย์คิดว่าในมันจะทำให้สถานการณ์ทางเมืองไทยมันยังไงเนี่ยคือมองกลับไปทางเมืองไทยอีกทีนึงเนี่ยในอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยไหมฮะอาจารย์ไม่มีฮะไม่มีเพราะว่าการที่อเมริกาเนี่ยประชุมอาเซียนเนี่ยก็อย่างที่พูดไปตอนต้นนั่นแหละครับเพื่อที่พูดง่ายว่าจะสกัดอิทธิพลของจีนมันจะไม่มีผลโดยตรงต่อประเทศไทยหรอกแต่ว่าเนี่ยสถานการณ์วันนี้ก็คือผู้แต่ประยุทธ์เนี่ยมันขาลงมันไม่ใช่ขาขึ้นแล้วมันไม่ใช่ดาวรุ่งแล้วเราก็เห็นเนี่ยเดี๋ยวนี้นะไอ้โพลต่างๆที่ว่าจะสนับสนุนประยุทธ์เนี่ยให้ลุงตู่อยู่นานๆนะเนี่ยไม่ค่อยมีแล้วนะในตัววิ่งมันไม่ค่อยมีแล้วไอ้พวกเฉลี่ยมก็เลียไม่ค่อยขึ้นแล้วไงเข้าใจไหมดังนั้นเนี่ยสถานการณ์วันนี้เนี่ยสถานการณ์การลุกขึ้นสู้ของเราเนี่ยวันนี้นะมันใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วคุณยุทธถ้าหากว่ามันเกิดพอรัฐธรรมนูญนี้ไม่ผ่านแล้วมีการเคลื่อนไหวให้ประยุทธ์ลาออกถ้าประยุทธ์ลาออกเนี่ยนะแล้วอมาตย์ก็เอาคนของเขาเนี่ยเข้ามาอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะเข้ามาเป็นนายกเนี่ยทีนี้เราก็ต้องประเมินสถานการณ์ตรงนั้นใหม่ว่าสถานการณ์เนี่ยมันจะแหลมคมขึ้นหรือว่ามันจะลดระดับลงเพราะถ้าหากว่าอำมาตย์เอาคนของเขามาเป็นนายกเนี่ยผมว่าความขัดแย้งระหว่างพี่ชายกับน้องสาวเนี่ยร้อนขึ้นเข้าใจมั้ยเพราะถ้านายกเนี่ยเป็นคนของอำมาตย์เนี่ยพี่ชายมันก็ต้องอ่านออกนะไอ้คนรอบข้างก็ต้องอ่านออกว่าอ่ะนี่ตอนนี้มันจัดทัพเตรียมแล้วนะเข้าใจมั้ยอ่ะดังนั้นเนี่ยความขัดแย้งตรงนั้นเนี่ยมันจะแรงขึ้นและทีนี้เราเนี่ยจะเงื่อนไขในการปลุกคนให้ตาสว่างเนี่ยนะเราก็สามารถที่จะดำเนินการไปได้แค่ไหน
ในช่วงนั้นมันถึงขั้นว่ามันจะจัดการกับฝั่งเราอย่างไรเพราะถ้าเอาคนเขาขึ้นมาเนี่ยแน่นอนมันจะเริ่มจัดหนักฝั่งเราเพราะตอนนี้มันก็จัดหนักไม่ได้ไงคุณยุทธคือประยุทธ์วันนี้ถามมาจัดหนักก็คืออะไรวันนี้การรุกไล่ทักษิณวันนี้มันก็เงียบไปแล้วหลังจากถอดยศแล้วก็อย่างอื่นก็ไม่เห็นมีอะไรตอนนี้ที่จะรุกไล่ก็คือรุกไล่ยิ่งลักษณ์เรื่องจำนำข้าวแล้วก็แกนนำนปช.ก็คือรอให้ศาลอุทธรณ์ตัดสินแล้วก็เข้าคุกหรือศาลฎีกาตัดสินแล้วเข้าคุกก็แค่นั้นใช่ไหมครับแต่ถ้าพอมันขึ้นมาเป็นคนของอำนาจขึ้นมาเป็นรัฐบาลคุมเองเนี่ยตรงนี้นะมันจะต้องเริ่มรุกเริ่มจัดหนักเรานะทั้งเรื่องยิ่งลักษณ์ทั้งเรื่องอะไรนปช.ทั้งอะไรตรงนี้นะผมคิดว่านั่นแหละมันรุกหนักพอมันรุกหนักตรงนี้มันก็สร้างเงื่อนไขพวกเราเนี่ยพวกเราที่ยังหวังที่จะเลือกตั้งเนี่ยจะได้มองเห็นว่ามันไปหวังเรื่องเลือกตั้งไม่ได้แล้วเพราะพวกเราวันนี้นี่ก็โดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยก็ยังหวังว่าจะมีการเลือกตั้งแต่ไม่ใช่เลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันโดยเนื้อหาปัจจุบันพรรคเพื่อไทยก็ไม่เอานปช.ก็ไม่เอาใช่ไหมแต่ถ้าเป็นแบบ50นี่เอาแต่ทีนี้ถ้าอำมาตย์มันขึ้นมามันจะเอาเหรอ50น่ะใช่ไหมมันก็ไม่เอาไงเนี่ยแต่ทีนี้ถ้าประยุทธ์ไม่เอาประยุทธ์ยังฝืนโดยการใช้มาตรา4หรือจะแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวเอารัฐธรรมนูญ40และ50มาประกาศใช้ถ้าอย่างนี้เนี่ยอำมาตย์จะกลายเป็นตั้งรับทันทีเพราะพอรัฐธรรมนูญ50 40มาเนี่ยแน่นอนที่สุดพรรคเพื่อไทยก็ชนะลอยลำแน่ใช่ไหมพอชนะเป็นรัฐบาลแล้วมันจะล้มยิ่งลักษณ์อีกอ่ะมันง่ายเหรอในขณะที่กษัตริย์เองกับราชินีเองหมดสภาพอย่างเนี้ยเรียกว่าไปเริ่มตั้งต้นใหม่ในสภาพที่ขวายเขาหมดความพร้อมอ่ะใช่ไหมอ่ะสถานการณ์ก็เป็นขวายเราทันทีสิทีเนี้ยทีนี้การปลุกมวลชนให้ตาสว่างเราทีเนี้ยเนี่ยเราก็พูดง่ายว่าทำได้มากขึ้นกว้างขึ้นไอ้ปัจจุบันเนี่ยก็พูดง่ายว่าต้องหลบซ่อนๆต้องระวังที่มันจะใช่112จัดการแต่ถ้าฝ่ายเราเป็นรัฐบาลขึ้นมาล่ะเห็นมั้ยก็ตอนยิ่งรักเป็นรัฐบาลเนี่ยผมก็ได้ออกจากคุกถ้าประชาปัตย์เป็นเนี่ยเราไม่ได้ออกจากคุกใช่มั้ยเห็นมั้ยเพราะพอเรามาเป็นรัฐบาลเนี่ยทำให้เราเนี่ยในการเคลื่อนไหวเนี่ยมันสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพเข้าใจมั้ยดังนั้นวันนี้เนี่ยประยุทธ์ลาออกก็ดีประยุทธ์หยิบรัฐธรรมนูญมาใช้ก็ดีใช่ไหมมันไม่สามารถทำให้สถานการณ์เนี่ยถอยกลับไปได้แล้วสถานการณ์การลุกขึ้นสู้เนี่ยมันก็ยิ่งเร็วขึ้นทีนี้เมื่อเราเนี่ยใช้ยุทธศาสตร์ลุกขึ้นสู้เนี่ยวันนี้สิ่งที่ผมจะฝากแล้วก็ผมฝากไว้ดูเหมือนว่าในคลิปที่แล้วเนี่ยมีการพูดครับว่าเราต้องเตรียม2ขั้นนะครับคุณยุทธครับเตรียมยุทธศาสตร์2ขั้น1ขั้นแรกลุกขึ้นสู้2ถ้าลุกขึ้นสู้ไม่สำเร็จต้องเป็นยุทธศาสตร์สงครามกลางเมืองครับคุณยุทธเข้าใจไหมตรงนี้ครับเพราะถ้าลุกขึ้นสู้ไม่สำเร็จเราจะให้มันฆ่าเราให้มันจับเราไปติดคุกหรือเราก็ต้องยกระดับการต่อสู้ใช่ไหมเพราะวันนี้เราจะต้องเตรียมนะ2ขั้นยุทธศาสตร์1ลุกขึ้นสู้ถ้าลุกขึ้นสู้จบแต่ถ้าลุกขึ้นสู้ไม่จบเนี่ยมันต้องไปขั้นยุทธศาสตร์ขั้นที่2ก็คือเข้าสู่สงครามกลางเมืองไอ้เนี่ยไม่ใช่ว่านั่งเทียนคิดหรอกนะคุณยุทธแต่เราต้องดูประสบการณ์จากอาหรับสปริงคุณยุทธอาหรับสปริงการลุกขึ้นสู้ของประชาชนในการขับไล่ประธานดีตูนิเซียจบลงด้วยการลุกขึ้นสู้จบเห็นไหมแต่ในประเทศลิเบียประชาชนลุกขึ้นสู้ขับไล่กัดดาฟีไม่จบกัดดาฟีใช้กำลังทหารเข้าปราบในที่สุดก็เข้าสู่ยุทธศาสตร์ขั้น2ก็คือขวายต่อต้านกัดดาฟีเนี่ยไปยึดเมืองท่าเป็นฐานที่มั่นทำสงครามกลางเมืองใช่ไหมแล้วก็ในซีเรียก็เหมือนกันวันนี้เห็นไหม
วันนี้ในซีเรียมันอยู่ยุทธศาสตร์ขั้นสองนะคุณยุทธการลุกขึ้นสู้ไม่สำเร็จไงถูกปราบและวันนี้สงครามกลางเมืองเพราะฉะนั้นของเราต้องเตรียมตรงนี้เหมือนกันดังนั้นผมถึงบอกว่าเราต้องเตรียมหนึ่งตะเตรียมกำลังรอคอยการลุกขึ้นสู้วันนี้มันใกล้เข้ามาแล้วและก็ต้องเตรียมเผื่อว่าถ้าลุกขึ้นสู้ไม่สำเร็จเนี่ยนะถ้าลุกขึ้นสู้ไม่สำเร็จเนี่ยเราก็ต้องพูดแน่ต้องแปลกำลังลุกขึ้นสู้เป็นกองทัพและมีฐานที่มั่นเห็นไหมครับท่านผู้รักประชาธิปไตยครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะอาจารย์ครับกรณีอาจารย์พูดตะกี้ว่าถ้าเขาล้มประยุทธ์นะฮะเขาล้มประยุทธ์แล้วเขาล้มได้แล้วเขาเอาคนของเขาขึ้นมาเนี่ยนะแล้วเขาจะไล่บี้พวกเราเนี่ยนะไอ้สิ่งอย่างเนี้ยนะไอ้การเหตุอย่างเนี้ยถ้ามันเป็นจริงเนี่ยมันจะทำให้เกิดสงครามกลางเมืองได้ไหมฮะอาจารย์ก็ถ้าหากว่าลุกขึ้นสู้ไม่จบเนี่ยมันก็เหมือนกับลิเบียเหมือนกับซีเรียไงเข้าใจไหมซึ่งเราต้องเตรียมนะเราอย่าไปคิดว่าลุกขึ้นสู้แล้วมันจะจบนะมันต้องเผื่อไว้ไงถ้าลุกขึ้นสู้จบแบบตูนิเซียมันก็จบไงแต่ถ้าลุกขึ้นสู้แล้วเนี่ยมันปราบปรามเราอะเราลุกขึ้นสู้ไม่จบนะแล้วเราจะจบแค่ลุกขึ้นสู้เหรอมันก็ต้องพูดแรกการต่อสู้มันก็พัฒนาเข้าสู่ยุทธศาสตร์ขั้นที่สองเนี่ยเพราะวันนี้เราต้องเตรียมไม่ใช่ให้มันเป็นไปเองนะเราต้องเตรียมนะดังนั้นเนี่ยในฝ่ายเราวันนี้ต้องเตรียมนะหนึ่งเตรียมดูที่ตรงไหนที่จะเป็นฐานที่มั่นจังหวัดไหนอะไรเตรียมถ้าสมมติลุกขึ้นสู้แล้วไม่สำเร็จถูกมันปราบปรามไล่ล่าเนี่ยเราเนี่ยจะต้องถอยไปถึงจุดไหนอะไรตรงนี้ต้องเตรียมนะต้องเตรียม2ขั้น1เตรียมลุกขึ้นสู้2เตรียมตั้งกองทัพมีฐานที่มั่นทำสงครามกลางเมืองนี่ที่ต้องเตรียมเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมองว่าสถานการณ์ลุกขึ้นสู้ของเราเนี่ยใกล้เข้ามาแล้วนะครับใกล้เข้ามาแล้วอาจจะภูมิพลสวรรคตก็ได้อาจจะภูมิพลยังไม่สวรรคตแต่มีสาการอะไรออกมาเนี่ยก็ได้เพื่อเป็นการบ่งบอกมั้งอาจารย์ว่าฉันใกล้ตายแล้วนะก็ตอนนี้ไม่โผล่มาเลยนะครับแสดงว่าคงใกล้แล้วนะก็ไม่แน่นะอาจารย์วันนี้อาจารย์พูดไปเดี๋ยวปุ๊บๆนี่เด็กชั่วโมงให้หลังมาอาจจะทยอยออกมาก็ได้นะอาจารย์ก็คือวันนี้ถ้าออกได้ก็ต้องออกมาก็ออกมาล่าสุดตอนไหนอ่ะตอนที่ไปนั่งผูกโยงกับรถเข็นแล้วก็ให้ผู้พิพากษาอัยการข้าวเฝ้าเนี่ยแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เห็นเลยมีข่าวว่าไปสวนจิตแต่ไม่เห็นมีแต่ข่าวแล้วหลังจากนั้นก็เงียบเลยจนทุกวันนี้เนี่ยและไอ้นี่แหละผมว่ามันเป็นสาการที่เป็นตัวเร่งเป็นตัวเร่งที่เขาจะต้องอำมาตย์เขาต้องปลดประยุทธ์ไงเป็นตัวเร่งไงคือเขาจะรอเนี่ยให้ภูมิพลสวรรคตและประยุทธ์ยังอยู่วันนี้เขาไว้ใจไม่ได้ก็ประยุทธ์บอกไม่ไว้ใจอ่ะนี่คือไว้ใจไม่ได้ไงวันนี้เพราะว่าประยุทธ์ถือไพ่เหนือกว่าใบก็ใช่ไงประยุทธ์เป็นรัฐบาลอยู่ใช่ไหมทีนี้ในทางกฎหมายเนี่ยมากกว่าคนที่เป็นรัฐบาลนะครับมันไม่ใช่คนที่เป็นองคมนตรีนะครับในการที่จะให้ใครขึ้นน่ะใช่ไหมก็ไปดูรัฐธรรมนูญดินะราชบัลลังก์ว่างลงเนี่ยเขาไม่ได้บอกนะให้อำนาจราชบัลลังก์ว่างลงเนี่ยก็หมายความว่าก็ต้องรัฐบาลนะรัฐบาลจะต้องแจ้งต่อรัฐสภาใช่ไหมถ้ามีการตั้งในรัฐทายาทไว้แล้วแล้วก็วันนี้รัฐทายาทก็ตั้งไว้แล้วนี่ก็คือพระบรมไงพระกษัตริย์ภูมิพลสวรรคตว่างลงปุ๊บก็ประยุกต์เนี่ยสิในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารเนี่ยจะต้องแจ้งไงแจ้งว่ามีการตั้งรัฐทายาทไว้แล้วก็คือสมเด็จพระบรมเพื่อให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติในฐานะประธานรัฐสภาประชุมนะเพื่อรับทราบนะแล้วก็อัญเชิญองค์รัตยาขึ้นทรงราชเป็นกษัตริย์และประกาศไปจนราบนี่ก็ว่าตามรัฐธรรมนูญและถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเปรมจะว่ายังไงทีนี้นะเปรมก็ต้องบอกตัวใครตัวมันแล้วเว้ยทีนี้ถ้าไม่อยากจะเป็นโรคโลหิตเป็นพิษเนี่ยก็ไปเลยโกยทะโยมโกยทะโยมวะเนี่ยเปรมบอกโกยทะโยมและสุเทพจะอยู่ยังไงอ่ะสุเทพใช่ไหม
ก็ต้องบอกกับน้องศรีสกุลเลยไปแล้วเราไปแล้วอยู่ไม่ได้แล้วเราน้ำเค็มขึ้นถึงแล้วตอนนี้ไปไหมอำมาตย์เขาจะรอให้เวลานั้นมาถึงเหรอคุณยุทธคงไม่มีทางฮะอาจารย์เขาต้องกำหนดสถานการณ์เขาไม่ให้สถานการณ์มาเป็นกำหนดตัวเขาหรอกเขาต้องกำหนดสถานการณ์ให้เป็นไปตามแผนการของเขาคือวันนี้มันไม่ใช่การเมืองอย่างเดียวอ่ะมันหลายการเนี่ยไปใช่ไหมมันซับซ้อนใช่มันหลายเรื่องอ่ะวันนี้นี่ล่ะท่านผู้ฟังนะครับก็อย่างที่อาจารย์ว่าไว้นะฮะก็คงไม่นานนี้หรอกถ้าเป็นไปตามที่อาจารย์ว่านะฮะก็คิดว่าคงไม่นานนะครับแล้วก็อย่างประยุทธ์มันก็คงรู้อยู่นะครับอยู่ให้มันมายึดอำนาจเสร็จแล้วจะถีบก็ส่งเหมือนสนธิบังคงไม่ใช่แล้วมั้งใช่ไหมฮะนะเพราะนี่แหละแล้วก็มีข่าวเรื่อง CIA ด้วยเห็นไหมฮะไอ้เรื่องไอ้ข่าวเปิดนี่ก็นอนบารักโอบามาก็เชิญอาเซียนไปประชุมไงแต่ไอ้ข่าวปิดเนี่ยว่ะ CIA จะเข้ามาเพราะ CIA เขาก็ต้องผลประโยชน์อเมริกาก็มีอ่ะในเมืองไทยเนี่ยเขาจะปล่อยให้สถานการณ์มันรุนแรงบานปลายกลายเป็นซีเรียอย่างเงี้ยอเมริกาเขาก็ไม่ต้องการให้เกิดไงเข้าใจไหมอ่ะเพราะถ้าเกิดประเทศไทยเนี่ยเป็นสมรภูมิแบบซีเรียขึ้นมาเนี่ยโอ้มันก็ยุ่งไปทั้งอาเซียนไงยุทธเข้าใจไหมเขาก็ไม่ต้องการให้เกิดทีนี้มันจะเกิดขึ้นได้ถ้าปล่อยไปโดยไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวแทรกแซงปล่อยให้อำมาตย์เนี่ยมันยังทำไปอย่างนี้เนี่ยและถ้ามันเกิดเป็นสงครามกลางเมืองขึ้นมาเนี่ยแล้วจะทำยังไงอ่ะทีนี้พอสงครามกลางเมืองขึ้นมาควายอำมาตย์วันนี้มันก็ต้องไปซื้ออาวุธจากจีนจากรัสเซียสิมันจะซื้ออเมริกาได้ที่ไหนอ่ะเข้าใจไหมอ่ะแล้วดุลอำนาจในอาเซียนน่ะจะอยู่ยังไงอ่ะทีนี้และอาเซียนทั้ง10ประเทศมันก็ชิบหายหมดไปด้วยไงใช่ไหมครับเข้าสู่ AEC แล้วแทนที่จะเข้าสู่ AEC เพื่อจะพัฒนากลุ่มอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยกลายเป็นตัวถ่วงถอยหลังไปใช่ไหมอ่ะมันชิบหายสิ อุตส่าห์แก้ปัญหาในพม่าเนี่ยผ่านเวลาไปตั้ง 4-50 ปีพอแก้พม่าเนี่ยทำท่าที่จะเดินหน้าเข้าสู่ประเทศไทยเอาไทยเนี่ยประเด็จการอำมาตย์หนักเข้าไปอีกมันชิบหายเลยเข้าใจไหมอ่ะแล้ววันนี้โลกเขาจะปล่อยไม่ได้ไงโดยเฉพาะอเมริกาปล่อยไม่ได้ไงเข้าใจไหมอ่ะยุทธครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์เนี่ยมันก็พูดง่ายมันก็สุกงอมขึ้นเรื่อยๆไงเนี่ยผมถึงบอกเนี่ยปีนี้เนี่ยคงจะมีสถานการณ์อะไรที่มันร้อนแรงขึ้นอ่ะปีนี้เลยไม่น่าจะข้ามปีนี้เลยก็ให้พวกเราเตรียมพวกเราเตรียมเตรียมตัวเตรียมใจนะครับท่านผู้ฟังเตรียมตัวช่วยกันปลุกระดมให้ตาสว่างแล้วใครที่มีศักยภาพในการที่เตรียมยุทธศาสตร์ตั้งแต่ขั้นหนึ่งขั้นสองต้องเตรียมนะผมไม่มีศักยภาพเพียงพอเพราะไม่มีตังค์นะไม่มีตังค์ก็ไม่มีคนไม่มีคนแล้วจะมีแล้วจะมีศักยภาพในการทำงานที่ไหนอ่ะต้องเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องเงินเนี่ยก็ต้องทุนโลกาภิวัตน์ติใช้ไปในการชุมนุมใช้ไปในการเลือกตั้งเยอะแยะใช้ไปในการเตรียมยุทธศาสตร์ขั้นหนึ่งขั้นสองไม่ได้ใช้เหรอต้องใช้ติใช่ไหมการลุกขึ้นสู้เนี่ยไม่ใช่อยู่ๆเลยคนลุกขึ้นสู้ต้องเตรียมนะมีในอำเภอไหนในตำบลไหนในจังหวัดไหนมันก็เหมือนกับเตรียมการชุมนุมนั่นแหละต้องมีแกนนำต้องมีคนจัดการถึงเวลาขึ้นมาเป่านกหวีดไม่ใช่นกหวีดกปปส.นะนกหวีดการลุกขึ้นสู้พรึบมันต้องพรึบขึ้นทั้งประเทศไงถ้ามันไม่เตรียมแล้วมันจะพรึบได้อะคุณยุทธเข้าใจไหมอ่ะเนี่ยตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ทางพรรคเพื่อไทยทั้งไอ้กลุ่มทุนโลกาภิวัตน์เนี่ยอย่าไปนั่งคว้าวรอเลือกตั้งคุณต้องเตรียมตรงนี้เตรียมการลุกขึ้นสู้แล้วก็เตรียมยุทธศาสตร์ขั้นสองถ้าลุกขึ้นสู้ไม่สำเร็จก็ต้องเล็งไว้เลยจะต้องถอยร่นไปอยู่ในอำเภอไหนจังหวัดไหนที่จะเป็นฐานที่มั่นจะตั้งเป็นกองทัพสู้ต่อในยุทธศาสตร์ขั้นสองไงเนี่ยตรงนี้ต้องเตรียมนะ ผมเสนอข้อคิดได้แต่ผมเองเตรียมไม่ได้เพราะว่าไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะเตรียมได้
ให้มีศักยภาพเพียงพอครับก็ท่านใดก็มีสถานะที่เพียงพออย่างที่อาจารย์ว่านะครับก็ช่วยกันนะครับเพื่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อสิทธิและเสรีภาพและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เกิดขึ้นนะแล้วก็วันจันทร์นี้อาจารย์กับอาจารย์หวานนี่ก็คงจะคุยกัน4ทุ่มนะตั้งแต่4ทุ่มเป็นต้นไปใช่ไหมฮะจนถึงเช้าเลยว่างั้นในอาจารย์หวานว่ามานะครับพร้อมกับคุณอะไรนะฮะที่ร่วมกันนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะคุณลุงสมชายคุณลุงสมชายเออๆให้คนหลายคนเห็นอาจารย์หวานก็ติดต่อมาแล้วผมก็ทุ่มถึง5ทุ่มครับนะไม่ใช่ฟังเพียงแค่แป๊บเดียวนะก็พูดง่ายว่ามาราธอนอีกแล้วเรียกว่ามาราธอนนะครับ อาจจะมีอะไรดีๆก็ได้นะครับท่านผู้ฟังที่เคารพนะวันจันทร์นี้ก็อย่าลืมตั้งแต่สี่ทุ่มเป็นต้นไปนะฮะก็เป็นวันจันทร์กลางคืนนะนะในเวลาไทยแล้วก็แล้วคุณยุทธมีข้อมูลบ้างหรือเปล่าอ่ะข้อมูลว่าที่ประยุทธ์และอาเซียนไปประชุมร่วมกับโอบามาเนี่ยมีหัวข้ออะไรที่จะมีการคุยกันยังไม่ทราบเลยฮะผมยังไม่ทราบนั่นแหละต้องหาข้อมูลหน่อยเพราะในการประชุมมันต้องมีหัวข้อติแล้วเราก็สามารถจะวิเคราะห์ได้ไงเนี่ยเพราะถ้าเราไม่มีหัวข้อประชุมเนี่ยแค่ว่าประยุทธ์พร้อมกับประเทศอาเซียนไปประชุมร่วมกับอเมริกาเนี่ยเราก็วิเคราะห์ได้กว้างๆนะอย่างที่วิเคราะห์เนี่ยว่าอเมริกาเชิญอาเซียนไปเนี่ยก็เพื่อสกัดอิทธิพลของจีนเราพูดได้แค่นั้นแต่โดยรายละเอียดหัวข้อประชุมเนี่ยหนึ่งเรื่องเศรษฐกิจว่าไงสองการเมืองว่าไงสามความมั่นคงว่าไงอะไรตรงเนี้ยมันสามารถลงลึกได้ไงแล้วเราสามารถจะมองได้ว่ามันจะส่งผลอะไรในการประชุมเนี่ยใช่ไหมอาจารย์ครับก็คงน่าจะเป็นเรื่องซีเรียด้วยนะฮะนะไอซีเรียเนี่ยผมว่ามันน่าจะน้อยนะเพราะว่าอาเซียนเนี่ยมันห่างฮะก็คงจะให้คือซีเรียวันนี้เนี่ยรู้สึกว่าเขาได้ข้อตกลงหยุดยิงกันแล้วได้ข่าวนะการประชุมที่ไหนอ่ะที่ซูริกว่าที่ไหนอ่ะสหประชาชาติเนี่ยสหภาพเป็นเจ้าภาพเนี่ยคือนั่นแหละเราดูตัวอย่างซีเรียเนี่ยยุทธศาสตร์ขั้นต้นก็คือลุกขึ้นสู้ไล่บาซ่าอันดาซาดไม่สำเร็จสถานการณ์พัฒนาเข้าสู่ยุทธศาสตร์ขั้นสองก็คือทำสงครามกลางเมืองคนตายไป 3-4 แสนอพยพไปหลายล้านและยังไม่จบไงเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าต่างควายต่างมีมหาอำนาจหนุนหลังไงเนี่ยซึ่งของเราเนี่ยเราก็ต้องวิเคราะห์ว่าเราเนี่ยถ้ามันเกิดสงครามกลางเมืองเนี่ยจะมีมหาอำนาจหนุนหลังควายเรามีใครหนุนหลังควายอมาตย์มีใครหนุนหลังถ้าสงครามกลางเมืองเนี่ยมันไม่ใช่เรารบกับรัฐบาลประยุทธ์นะรบกับอมาตย์เลยนะครับพอสงครามกลางเมืองเนี่ยไม่รู้ประยุทธ์ยังจะอยู่เปล่าไปแล้วเข้าใจมั้ยนี่ครับผมก็นี่แหละครับท่านผู้ฟังนะก็อยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังไว้นะครับยังไงก็อย่าประมาทนะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ทางในประเทศไทยนะฮะเพราะว่าสถานการณ์เราไม่ทราบเหมือนกันนะครับบางทีประยุทธ์อาจจะไม่ได้มาก็ได้ใครจะไปรู้นะสถานการณ์อาจจะเปลี่ยนแปลงไปเลยก็ได้นะใช่ไหมอาจารย์เพราะคนที่มีอำนาจจริงๆนั้นนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของภูมิพลก็ไม่ใช่ใครนะฮะพลเอกเปรมติดสุรานนท์นั่นเองนะฮะเราพยายามเราก็ว่ากันตรงๆเลยอาจารย์ว่าในเปรมติสุรานนท์ก็พยายามที่จะดันนะครับเทพขาทางนี่นะครับขึ้นมามีอำนาจได้นะฮะอันนี้ก็แบบเรื่องที่ใครบอกว่าไม่ใช่นะไม่มีหรอกแน่นอนตรงนี้ไอ้ที่บอกว่าเขาไม่ทะเลาะกันไม่กันไม่ใช่หรอกครับผมการไปงานแต่งงานในลูกเลี้ยงสุเทพเนี่ยก็เท่ากับเปิดหน้าเห็นชัดไงฮะและอำมาตย์ตัวจริงก็ไม่ใช่ใครก็คือไอ้เปรมก็คือนะครับตัวแทนของอมาตย์ใหญ่ก็ภูมิพลนั่นเองนะภูมิพลก็คือฆาตกรเราก็ต้องบอกตรงๆเลยครับว่าฆาตกร
ที่ยังไม่มีใครสามารถที่จะนำมันมาลงโทษได้ในกรณียิงคนตายเมื่อวันที่9มิถุนา2489นะฮะครับผมครับอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมฮะอาจารย์ก็ไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วครับอ่ะผู้รักประชาธิปไตยครับท่านผู้รักประชาธิปไตยครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะครับก็ไม่มีอะไรแล้วครับช่วงนี้ก็เราก็จะเห็นได้ว่าทางอเมริกาเขาก็เชิญพม่าไปเหมือนกันนะเขาไม่ไปเขาไม่รับปากเพราะว่าเจงเสงไม่ไปนะเขาบอกว่าเขาจะหมดอำนาจหมดวันที่31มีนาเนี่ยเขาไปทำแล้วมันค้างกันมันรัฐบาลใหม่ก็ยังไม่ได้ขึ้นอะไรแบบนี้ก็เขาก็เลยไม่ได้ไปนะพม่าเขาเชิญอยู่นะครับใช่ไหมอาจารย์เขาเชิญอาเซียนทั้งหมดนั่นแหละแต่พม่าเขาอยู่หัวเลี้ยวหัวต่อของการเปลี่ยนแปลงไปหัวเลี้ยวหัวต่อคือเขาไปแล้วก็จะไปรับปากอะไรได้อะครับเนี่ยเซ็งก็ต้องวางมือแล้วให้กับพรามดีคนใหม่เนี่ยเพราะงั้นน่ะถ้าจะไปเนี่ยก็ต้องตัวแทนก็คือคนใหม่แต่คนใหม่มันก็ยังไม่ขึ้นไงก็ถูกต้องแล้วถูกต้องไม่มาระยะเขาโอนอำนาจกันนานจังเลยต้อง4เดือนนะหลังจากเลือกตั้งแล้วธรรมดาเดือนเดียวเขาก็โอนกันแล้วแต่พม่าเนี่ยนานเหลือเกินต้อง4เดือนพม่ามันแต่ก็พม่าเนี่ยมันงอกรากมานานอยู่เข้าใจมั้ยมันต้องจัดการอะไรกันเยอะมันไม่ใช่ว่ามันเปลี่ยนผ่านกันโดยปกติธรรมดาอย่างประเทศอื่นไงเข้าใจมั้ยจากอำนาจที่ทหารครองอำนาจยาวนาน 4-50 ปีเนี่ยการจะส่งต่อเนี่ยมันต้องมีการคุยกันหลายเรื่องไงครับ4เดือนตามหลักธรรมเนียมโลกเนี่ยนะที่เขาทำกันแค่เดือนเดียวนะอันนี้4เดือนมันหลายอย่างเลยนะผมว่าสถานการณ์ปกติของประเทศอื่นเขามีการเปลี่ยนกันบ่อยไงแต่ของพม่าเนี่ย50กว่าปีแล้วคือพม่าเนี่ยมันไม่ได้มีการเปลี่ยนทายมากจากทหารสู่พลเรือนมาเลยนะดังนั้นมันก็คงมีรายละเอียดเยอะข้อยุ่งยากเยอะในการคนใหม่จะรับคนเก่าจะส่งอาจารย์คิดว่าทหารเนี่ยกล้าเบี้ยวแบบเหมือนครั้งก่อนไหมผมไม่กล้าแล้วตอนนี้ไม่กล้าสถานการณ์วันนี้มันไม่ได้แล้วนะเข้าใจไหมคือวันนี้เขาเองก็มองออกไงเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยพม่าเองตั้งแต่นายพลเนวินเนี่ยเขาก็พูดเนี่ยยึดทฤษฎีผิดไงปฏิวัติจากข้างบนลงข้างล่างไปยังไงสร้างสังคมนิยมด้วยกำลังแล้ววันนี้ก็ในทฤษฎีอย่างนี้มันดังทั่วโลกแล้วก็เห็นแล้วแหละมันเป็นไปไม่ได้แล้วดังนั้นเขาก็พูดเลยก็กลับลำอ่ะกลับทิศนะพูดได้เข้าสู่เส้นทางไอ้ปกติไอ้การที่จะเดินหน้าสร้างสังคมนิยมในความหมายของเนวินเนี่ยมันไม่มีแล้วนะใช่ไหมมันเห็นแล้วมันไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเขายังจะดันทุรังอย่างนั้นไม่ได้และแม้แต่อเมริกาก็น่าสังเกตนะคุณยุทธคุณอยู่อเมริกาสังเกตไหมอ่ะวันนี้มันมีกระแสเนี่ยแบบก้าวหน้ามานะก็ใครไอ้ที่ไอ้คู่ชิงกับไอ้ฮิลลารีคลินตันน่ะอ๋อไอ้เสนอแนวคิดที่ก้าวหน้านะนั่นน่ะถึงกับประกาศไอ้อะไรสังคมนิยมประชาธิปไตยนั่นน่ะชื่ออะไรแล้วนายอะไรอ่ะโดนัลด์ทรัมป์ใช่ไหมไม่ใช่อีกคนหนึ่งไอ้ทรัมป์มันบ้าในพรรคเดียวกันในพรรคอะไรคิดในชื่ออะไรนะคนมีอายุมากหน่อยนั่นแหละเออเนี่ยเราสังเกตว่ากระแสของอเมริกาเนี่ยเริ่มเบื่อหน่ายการเมืองแบบทุนนิยมนะใครยังไงอ่ะแล้วมีสิทธิ์เนี่ยคนนี้นะจะชนะนะเพราะว่าไปไอ้รัฐเลยนิวแฮมป์เชียร์นี่ชนะเลยนะชนะคลินตันแล้วเนี่ยมีสิทธิ์นะไว้ชมหน้าการเมืองอเมริกาเนี่ยจะกลายเป็นควายที่ค่อนข้างไปทางก้าวหน้าเนี่ยขึ้นมาเป็นประธานดีก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามนะเนี่ยมันเป็นเรื่องของกระแสไงเพราะว่ากระแสคนอเมริกันเนี่ยที่อยู่กับไอ้การเมืองผู้นำการเมืองของไอ้กลุ่มทุนใหญ่กลุ่มทุนอะไรมาตลอดเนี่ยเขาก็เริ่มมองเห็นไงเริ่มเบื่อหน่ายไงเนี่ยคือมันกลายเป็นบอกมันแน่นอนนะโซเวียตพละจากซ้ายมาสู่ขวาอเมริกาพละจากขวาไปสู่ซ้าย